เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 99หรือรับฟังทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์รายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปริปุโนเจ้าอาวาสจากวัดบ้านพรับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมาตอบปัญหากับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระสุรินทร์ศีลธโรเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจจะออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือจะถามปัญหาธรรมะต่างๆก็โทรศัพท์มาได้ที่024961163 024961163หรือฝากคำถามหลังไมค์ได้ที่024961160 024961160หรือฝากคำถามผ่านทาง SMS 422-1080 422-1080ขังละ3บาทนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมช่วงแรกครับกราบนมัสการครับอาจารย์ขอเจริญสุขญาติโยมทุกท่านที่รับฟังรายการแล้วก็เปิดรับชมทางทีวีก็ให้มีความเจริญมีความก้าวหน้าในการได้ดูได้ชมหรือได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละท่านมาแสดงธรรมหรือว่ามาตอบปัญหาให้ญาติโยมได้มีความรู้ความเข้าใจกระจ่างชัดขึ้นถ้าไม่เข้าใจก็จะได้มีความเข้าใจใช่ไหมเข้าใจไม่แจ่มแจ้งก็จะได้แจ่มแจ้งเพราะว่าเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินี้เป็นเรื่องที่ต้องทำให้เป็นกิจวัตรต้องทำให้อยู่เป็นประจำนะฮะมันถึงจะเป็นเครื่องระงับดับความทุกข์ทางใจได้คนเหล่านี้ถ้ารู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดไม่หลงจิตไม่หลงความคิดก็บอกว่าภัยใหญ่ของชีวิตคือความคิดที่ลุ่มหลงเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญคนเหล่านี้ก็หลงจิตหลงความคิดทุกข์เพราะจิตทุกข์ความคิดทุกข์เพราะความคิดเนี่ยนะฮะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ต้องเรียนรู้เข้าใจเรื่องของความคิดคือตามดูจิตดูความคิดเนี่ยเห็นจิตก็เห็นความคิดเห็นไหมเห็นความคิดก็เห็นจิตฉะนั้นมันก็จะเกิดตัวสติขึ้นมาสติพอระลึกรู้ก็มีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวมันเป็นสัมมันสำนึกซึ่งจะต้องฝึกให้เกิดขึ้นสำหรับมนุษย์เรามนุษย์เราที่ขาดจิตสำนึกแล้วก็มีปัญหาดังที่ว่านั่นนะฮะเดี๋ยวจะทำไปทำมาไม่รู้ว่าเราเป็นใครใครเป็นเราอะไรประเภทนั้นอะไรใช่ไหมหลงไปเลยมีคำถามครับสายมาจากนครสวรรค์โยมน้อยเจริญสุขจันโยมนมัสการทั้งสองรูปค่ะอาจารย์สุขมีอะไรถามเอ่ยอยากจะถามว่าเวลาดิฉันไปสวดมนต์นะคะชอบหลับตานะคะมันจะผิดไหมคะผิดกฎไหมคะถ้าสวดมันถ้าหลับตาเราสวดได้มันก็ไม่ผิดแล้วเขาก็ไม่ได้บอกไว้การสวดมนต์จะหลับตาหรือลืมตาบางทีเราไม่ต้องไปดูหนังสือเราก็สามารถจะสวดได้เพราะมันจำได้ไงแต่ที่ได้คนนั้นจำชอบมากเวลาหลับตาแล้วก็สวดได้ไม่เป็นไรหลับตาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือดิฉันน่ะบริจาคร่างกายอะค่ะบริจาคร่างกายดีไหมคะบริจาคไปแล้วค่ะก็มันก็ดีถ้าจะไปให้แพทย์เขาศึกษาเขาเรียกอาจารย์ใหญ่ไงให้เขาไปศึกษาสรีระร่างกายเพื่อเขาจะได้รู้ส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อจะมารักษาคนที่เจ็บป่วยเห็นไหมอันนั้นก็เป็นตัวช่วยถ้าเขาไม่มีอาจารย์ใหญ่ที่จะเรียนศึกษาเขาก็ไม่รู้เรื่องสรีระร่างกายว่ามีอะไรบ้างส่วนไหนมันเป็นยังไงมันบกพร่องไม่สมบูรณ์อะไรใช่ไหมก็วิเคราะห์ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องกุศลผลบุญนะเพราะตายไปแล้วมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดแล้วเนาะพ้นจากความเจ็บปวดไปแล้วมันก็ไม่รู้อะไรแล้วมันก็ทิ้งสังขารไปมันก็เหมือนกับเรือนผุที่เราทิ้งไปแล้วใช่ไหมไม่ได้อยู่อาศัยแล้วมันก็ให้มันเกิดคุณค่ากับผู้ที่อยู่รุ่นหลังได้ไหมเอาไปก็ให้เขาเกิดคุณค่าดีกว่าที่จะทิ้งไปให้มันผุเปื่อยไปโดยเราก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรใครใช่ไหมอันนี้ก็ดีแล้วโยมไม่เป็นไรหรอกฮะค่ะขอถามแค่นี้ละค่ะนมัสการลาค่ะ
ก็คนก็นิยมกันมาเดี๋ยวนี้ว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ไปให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษากันเนาะครับมันก็ทำให้เกิดประโยชน์เกิดความรู้เกิดปัญญาสำหรับแพทย์ที่จบมาจะได้มารักษาคนต่อไปอยู่นี้โรคมันเยอะใช่ไหมมีโรคมันเยอะที่ในบาลีบอกว่าอโลคยาปรมาลภาความไม่มีโรคเป็นลาภมันประเสริฐนี่หายากไหมคนไม่เป็นโรคอ่ะใช่ไหมโรคกายบ้างโรคจิตบ้างเดี๋ยวนี้โรคจิตก็เยอะนะโรคทางความคิดเนี่ยนะเพราะอะไรมันฟุ้งซ่านมากเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมปัจจัยปรุงแต่งมันเยอะใช่ไหมเมื่อปัจจัยปรุงแต่งเยอะๆเนี่ยมันคนก็ปรุงแต่งมากๆมันควบคุมความคิดไม่ไหวมันก็อะไรมันในความคิดมันมากอะฮะความคิดมากๆมันเอาไม่อยู่เอาไม่หยุดใช่ไหมครับฟุ้งซ่านทั้งวันทั้งคืนเลยกลางคืนเขาเรียกว่ากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟอะไรคิดเห็นไหมหลับก็ยังฝันร้ายตื่นขึ้นมาอีกใช่ไหมผมก็เป็นนี่โรงพยาบาลโรคประสาทโอ้โหรักษาไม่ไหวแล้วอาจารย์หลวงพ่อโอ้โหคนเป็นโรคประสาทเยอะครับเผลอๆหมอก็จะทําเป็นโรคประสาทเหมือนกันหลวงพ่อใช่มั้ยเห็นมั้ยเครียดใช่มั้ยงานหนักอะไรประเภทนั้นน่ะครับต้องดิ้นรนทํามาหากินหาทางออกไม่ได้ครับอันนี้ที่จริงอ่ะการฟังรายการดูรายการธรรมะนี่ก็เป็นยาระงับประสาทอย่างดีมั้ยครับช่วยได้สามารถจะระงับดับความฟุ้งซ่านพิจารณาไปอย่าไปยึดนั่นหรือนั่งปงเถอะนะปล่อยวางบ้างเถอะนะไปยึดอะไรกันนักหนาล่ะฮะยึดไปก็แค่นั้นน่ะมันไม่หยุดมันไม่อยู่หรอกฮะเหมือนวันเหมือนคืนเหมือนเดือนเหมือนปีจะยึดให้มันอยู่กับที่อยู่มั้ยไม่อยู่หรอกนะวันเดือนปีมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเหมือนสังขารร่างกายของคนเราก็เสื่อมไปเห็นมั้ยเป็นธรรมโอสถเป็นธรรมโอสถมันก็เป็นอย่างนั้นต้องมองให้เป็นอย่างนั้นนะไอ้การเจ็บมันก็เรื่องธรรมดาเกิดมาแล้วใครบ้างที่ไม่เจ็บไม่ตายเกิดมาแล้วใครบ้างเราไม่แก่ฮะมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกคนแหละนี่ไม่พ้นหรอกครับญาติโยมมีขอการรับมาสารมาจากสาสุงสาวโยมสุมิตาเจริญสุขญาติโยมเจริญสุขโยมนมัสการหลวงพ่อค่ะเจริญสุขมีอะไรถามเลยคือวันนี้หนูเอาผ้าไตรจีวรไปถวายสังฆทานที่วัดที่วัดไหนเอ่ยที่วัดทีนี้ถวายสังฆทานครบพระค่ะพระ11รูปมีผ้าไตรจีวร11ชุดค่ะจะถวายกี่ชุดก็ได้แล้วแต่กำลังเนอะทำไปแล้วไม่เดือดร้อนทีหลังอะไรเงี้ยหลวงพ่อคือเจ้าวาดก็ให้คนที่มาทำบุญที่วัดแบบช่วยกันถวายอะค่ะแล้วก็อยากทราบว่าหนูจะได้บุญเต็มที่ไหมอะก็อันนั้นเขาก็ได้ทุนบุญด้วยแล้วเราก็ได้บุญก็เราก็เต็มที่เพราะว่าเราไม่จำเป็นที่จะไปต้องถวายทั้งหมดแหละฮะแต่ว่าเรามีเจตนาที่ถวายที่เบ็ดใจแต่ว่ามีคนมาร่วมด้วยช่วยกันนั่นมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรดีซะอีกจะได้มีบริวารเยอะๆนะได้มีเพื่อนเยอะมาถ้าทําบุญมีมากมีเหมือนคนมีมากแต่ว่าอยู่คนเดียวมันเค้าเหงานะใช่มั้ยมีเงินเยอะมันก็ต้องบางทีมันก็ต้องแบ่งปันคนอื่นเพื่ออะไรให้เค้ามีความสุขเหมือนที่พุทธเจ้าท่านทรงตรัสแสดงว่าเรามีขนมอร่อยขนมอร่อยๆมีนิดหน่อยก็แบ่งให้คนนั้นนิดคนนี้หน่อยมีหลายคนมันก็จะยิ้มได้ว่าเออนี่แบ่งปันกันนะฮะทั้งคนต้องอยู่ด้วยการแบ่งปันนะแต่กรณีอย่างนี้ที่โยมถามว่าได้บุญเต็มที่มั้ยเราก็ได้เป็นเต็มที่แล้วก็มีพวกพ้องมีบริวารมาเป็นพวกเป็นเพื่อนด้วยไม่เหงาไงดีไหมอ๋อค่ะเข้าใจไหมโยมค่ะเข้าใจอ่ะค่ะค่ะนมัสการลานะคะหลวงพ่ออาจารย์เรืองถูกโยมคนก็อยากเข้าใจว่าเดี๋ยวแหมเขามาถวายเราไม่ถวายได้หมดทั้งหมดเดี๋ยวเขาจะมาแบ่งบุญเราไปบุญเราจะเหลือน้อยนะจะค่อนก็เลยถ้าครึ่งอะไรไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับตรงนั้นหรอกใช่ไหมองค์ถวายองค์แรกองค์เดียวก็ได้ได้ให้องค์เดียวแล้วก็ท่านไปแจกจ่ายก็ได้เหมือนกันแต่ว่านั่นแต่ทีนี้มันเป็นเรื่องของความเข้าใจไงความเข้าใจพิธีการพิธีกรรมที่ทำกันมาตั้งนานแหมต้องถวายทุกองค์เลยใช่ไหมนั่นนะฮะอันนี้ส่งถึงจะได้สมบูรณ์แต่ที่จริงแล้วรับประทานรับองค์เดียวแล้วก็แจกจ่ายกันไปอะไรเนี่ยแต่ก็ไม่แน่บางทีเขากลัวจะไม่แจกจ่ายกันนั่นแหละถวายองค์อะไรไม่แอกันไปอีกอะไรเงี้ยนะเลยถวายมันทุกรูปเลยใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมครับเป็นแง่อยากได้บุญเยอะๆครับ
นั่นดีมันเป็นลักษณะนั้นไงก็ต้องไม่เป็นไรหรอกโยมทำไปแล้วก็ให้มันเกิดความสบายใจนะครับตามกำลังใช่ไม่ต้องไปคิดตอนข้างหลังอีกนะฮะแม่มันบุญมันครบหรือเปล่ามันจะขาดไปหรือเปล่าเราทำไม่ถูกต้องขั้นตอนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็กลายเป็นไปวิตกวิจารไปบุญทำไปแล้วก็เบื้องต้นก็สงบเกิดความสุขเมื่อถวายไปแล้วเมื่อมันนึกขึ้นก็มีความสุขอีกนะฮะอันนี้เป็นบุญที่ครบถ้วนนะมั้ยขอโอกาสครับหลวงพ่อสามมาจากสงขลาโยมนิพัทธ์เจริญสุขโยมนมัสการทั้งสองท่านครับผมมีคำถามอยากจะเรียนถามว่าที่นั่งสมาธิแล้วจิตสุขแล้วก็ไม่ได้ต่อหมายความว่าไงครับคือนั่งสมาธิแล้วจิตสุขไม่พัฒนาขึ้นครับหมายความว่าไงครับโค้ดต่อความสังเกตดีนะครับนั่งสมาธิแล้วไม่พัฒนาขึ้นก็ติดสุขครับฮะก็คือนั่งสมาธิแล้วติดสุขแล้วไม่พัฒนาขึ้นไม่พัฒนาขึ้นอ๋อนั่งสมาธิแต่ติดอยู่ในความสุขแต่ไม่พัฒนาขึ้นก็ดูความสุขมันดูไปเรื่อยๆดูจนฝ่ามันจะเป็นอนิจจังไปนะฮะครับใช่ไหมดูว่าจะไม่จังจนความสุขมันหายไปแหมสุขไม่คงที่ไม่คงทนหน้าเดี๋ยวจะผิดหลักของไตรลักษณ์ไปนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาอยู่นะเห็นไหมเราดูไปก็แล้วกันต้องมีความอดทนหน่อยเห็นไหมมีความเพียรมีความอดทนบางครั้งหรือบางท่านที่ประพฤติปฏิบัติบางทีไปติดในเรื่องของสมาธินี่ติดกันบางทีไม่ใช่ว่าพบเดียวภูมิเดียวนะหลายพบหลายภูมิเห็นไหมกว่าจะบรรลุก็มีถ้าไปดูตามประวัติในพระไตรปิฎกพระแต่ละรูปแต่ละองค์นะฮะบางท่านนี่ปฏิบัติสมาธิมาก่อนใช่ไหมเจริญฌานเป็นฤาษีเจริญฌานมาก่อนพอจะมาบรรลุธรรมนี่ตอนที่พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นก็มีใช่ไหมครับอุบัติเกิดขึ้นมีแต่ว่าท่านมีฌานมีสมาธิมาก่อนแล้วติดอยู่ในความสุขนั้นนึกว่าสำเร็จแล้วจึงว่าเป็นอะไรที่ครูบาอาจารย์บอกว่าเป็นพรหมลูกพวงลูกควักมั่งติดในความสงบติดในฌานใช่ไหมติดในเรื่องอภิญญาอะไรเนี่ยไปอยู่ในความสงบนั่นเลยไม่บรรลุนิพพานไงที่พระพุทธองค์ท่านนึกถึงตอนที่ตรัสรู้ใหม่ๆก็นึกถึงอราระดาบทอุทกดาบทที่เป็นสองอาจารย์ที่สอนเรื่องของสมาธินะครับบอกว่าถ้าอราระดาบทอุทกดาบทเนี่ยถ้าได้รับคำแนะนำจากท่านที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วพระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยจะบรรลุได้ง่ายเพราะว่านั่นมีพื้นฐานอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่านั่นไปติดนั่นเรียกว่าถือว่าตรงนั้นมันสงบแล้วแหมดับทุกข์ได้แล้วอะไรเนี่ยแต่มันอำนาจของสมาธิหรืออำนาจของฌานนั้นแต่ทีนี้ถ้ามาเจริญวิปัสสนาญาณเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้นั้นแหมอาจารย์ของสองท่านที่เคยไปอยู่ในสำนักนั้นก็คงบรรลุไปแล้วใช่ไหมแต่ทีนี้เมื่อมาตรัสรู้แล้วก็ทั้งสองท่านนั้นก็ดับขันไปแล้วใช่ไหมน่าเสียดายแต่พระองค์ก็เลยไปโปรดพุทธมารดาในสวรรค์เนี่ยนะมันนึกทีแรกนึกถึงอาจารย์ก่อนนะฮะก่อนจะนึกถึงพระพุทธมารดาใช่ไหมก็รู้ว่าล่วงลับไปแล้วก็เลยต้องไปโปรดพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นวาวดึงที่พระพุทธมารดาไปจุติเป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตเนาะนั่นแหละก็มีนั่นแหละเรื่องกล่าวก่อนมาในพระไตรปิฎกนั่นแหละนะก็นั่นแหละโยมบางทีมันก็ยังค้างๆอยู่ตรงนี้เรายังแค่นี้มันยังข้ามภพข้ามภูมิไปเลยเห็นไหมครับยังเป็นค่อยๆไปได้อย่างนั้นแต่ว่าเขามีความเพียรมีความพยายามเพราะว่านิสัยไม่เสื่อมเสียและบุญไม่เสื่อมถูกเนี่ยนิสัยไม่เสื่อมเสียบุญไม่เสื่อมสูญถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องนะครับมีความเพียรมีความพยายามอันนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาอย่าไปท้อแท้ทำไมติดอยู่กับความสุขมันก็ดีอยู่แล้วแหมเขากลัวจะมีความทุกข์อะไรเห็นไหมใช่ไหมครับอยากจะหนีทุกข์มาเป็นมีความสุขซะบ้างทุกข์มันไม่อยากไหมมันทรมานแต่ความสุขนี่เพียงเราให้มีสติเท่านั้นเองนะแต่ว่าไอ้ความสุขนี้มันก็ไม่จีรังยั่งยืนนะเป็นเรื่องของความเป็นนิจังนะเราก็พิจารณาอย่างนั้นบ่อยๆพอความสุขมันเปลี่ยนไปเราก็จะรู้มันเป็นเรื่องของความเป็นนิจังครับคุณพ่อครับมีสายมาจากกรุงเทพครับโยมนภาเจริญสุขโยมฮัลโหลจ้าได้ยินโยมเจริญสุขโยมจ้าค่ะนมัสการค่ะจ้าอยากถามหลวงพ่อค่ะได้เลยถามว่าคำว่าตัดกรรมกับล้างกรรมอ่ะมันต่างมีความหมายต่างกันอย่างไรคะอะไรนะคำว่าไงนะคำว่าตัดกรรมอะค่ะกับคำว่าล้างกรรมเนี่ยมีความหมายต่างกันอย่างไรหรือว่าคือกันคะ
สับกรรมกับล้างกรรมมันก็ลงตัวอยู่แล้วพลังกรรมก็แรงของกรรมนะฮะเห็นไหมพลังก็คือกำลังนั่นเองกรรมฮะกรรมก็เป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมนี่ก็ได้เห็นไหมคำเป็นกลางที่ว่าถ้าเป็นพลังกรรมนะกรรมที่เป็นกุศลหรือว่ากรรมที่เป็นอกุศลกรรมที่เป็นบุญหรือเป็นบาปเนี่ยอันนี้มันก็แล้วแต่ใครจะทำกรรมแบบไหนฮะทีนี้ถ้าทำมากๆมันก็เป็นพลังเป็นกำลังทั้งนั้นแหละไอ้ที่เราอยู่ปัจจุบันนี้เราก็กำลังกรรมทั้งนั้นแหละนะหรือว่ากำลังบุญหรือกำลังบาปแหละถ้ากำลังบุญนี้ก็ทำให้เกิดความสุขถ้ากำลังบาปเนี่ยมันเริ่มจะเกิดความทุกข์แล้วเห็นไหมนั่นนะฮะมันเป็นกำลังหรือจะทำยังไงให้อกุศลธรรมที่ว่าแปรเป็นกรรมเป็นอกุศลกรรมเป็นบาปนี้ให้มันลดลงแหละฮะให้มันลดกำลังลงเราจะชอบไหมให้บาปมีกำลังมากขึ้นอ่ะมันก็มีอยากจะลดเห็นไหมเพราะบาปมันทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษบุญนี่ต้องพยายามเพิ่มเห็นไหมแล้วพยายามเติมเข้าไปสุโขปุญญสะอุทโยการสังสมซึ่งบุญนำสุขมาให้ใช่ไหมเติมบุญให้มันมีกำลังใช่ไหมให้มันมีพลังขึ้นมาคิดแต่เรื่องดีๆพูดแต่เรื่องดีๆทำแต่เรื่องดีๆที่มันเป็นกุศลผลบุญแล้วกันเรื่องไม่ดีก็พยายามละอย่าพยายามที่จะคิดเนี่ยจึงบอกว่าต้องเจริญสติต้องทำสมาธิบ่อยๆจะได้รู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดเนี่ยใช่ไหมเราจะได้ไม่หลงจิตไม่หลงความคิดเห็นไหมถ้าคิดอะไรมันผิดมันไม่ถูกมันไม่เรื่องไม่ดีก็ต้องพยายามที่จะแก้พยายามที่จะลดพยายามที่จะละต้องพยายามเสริมพลังเข้าไปถ้าพลังของสมาธิมันอ่อนก็ต้องเติมพลังของสมาธิให้มันมีความตั้งมั่นเข้มแข็งมั่นคงไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวอะไรเงี้ยพอเข้าใจไหมโยมค่ะค่ะค่ะแต่เห็นหมอดูเขาบอกเรื่อยๆมีอะไรไม่มีเลยมีสงสัยอะค่ะว่าเข้าใจคำนี้ไม่เข้าใจค่ะแล้วเชื่อเขาเป็นหมอดูอะเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วใช่ไหมการลานะคะจ้าเจริญสุขโยมคนก็หมอดูดีฮะมีพลังหรือเปล่าหมอดูมีพลังในการที่ทำให้คนเชื่อเยอะใช่ไหมก็ดูให้มันถูกแล้วกันนะถูกทางหรือว่าถูกธรรมดูให้คนเกิดสติเกิดปัญญาอย่าไปให้ลุ่มหลงนะไหมไปให้หลงก็ผิดอีกนะไม่ถูกอะไรเงี้ยไหมต้องดูให้เขาใช้สติใช้ปัญญาให้มากรู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักการละสิ่งที่เป็นบาปกระทำสิ่งที่เป็นบุญนั่นนะต้องแนะนำให้ถูกด้วยแต่อย่าไปใช้แนะนำให้ลุ่มหลงเดี๋ยวก็จะเหมือนนะพระจักขุบาลพระจักขุบาลเนี่ยที่ท่านตาบอดเพราะอะไรปฏิบัติตาบอดเคยเอายาไปให้คนไข้ที่รักษาไม่ยอมจ่ายตังค์ให้ไงเลยเอายาเขาเรียกว่าดับจักสุนะฮะให้ไปเพราะว่าโกรธแม่รักษาจนหายแล้วไม่ยอมจ่ายสตังค์ให้เลยเอายาดับจักสุให้เข้าไปตาบอดเลยในบุพกรรมนั้นผมมาประพฤติปฏิบัติสำเร็จเป็นพระอรหันต์ตาบอดไงเห็นไหมเลยตาบอดบุพกรรมมันตามมาทันขนาดว่าเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตาก็บอดใช่ไหมเพราะอดีตชาติเคยไปทำเคยเป็นหมอรักษาตาเห็นไหมมันก็เป็นกรรมนะฮะกรรมที่เกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธ์กันกรรมในอดีตเนี่ยที่ทำไว้ฉะนั้นดูก็ต้องพยายามให้ดีเนาะครับนะฮะแต่ว่าถ้าไปดูแล้วทำให้เขาหลงงมงายไปไงนะไปทำในสิ่งที่ผิดไปไงบาปไหมครับก็ไปจะเป็นเรื่องบาปเรื่องกรรมเองอันนี้ก็ต้องเข้าใจตรงนั้นดูต้องให้เพิ่มเสริมเติมปัญญานะให้เขามีเหตุมีผลรู้จักว่าควรจะทำอย่างไรที่มันถูกต้องที่มันเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยขอการหลวงพ่อมีสามมาจากจังหวัดพิษณุโลกโยมนิพนธ์เจริญสุขโยมครับนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองโลกนะครับมีอะไรถามเอ่ยครับผมอยากจะถามว่าคำว่ามรรคสี่ผลสี่นี่มานิพพานหนึ่งลองแยกแจกแจงให้ญาติโยมฟังนะว่ามีอะไรมั่งเป็นไปยังไงครับกราบนมัสการครับผมจะดูทางโทรทัศน์นะครับมรรคสี่ผลสี่ก็เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเข้าไปสู่อริยมรรคอริยผลมรรคสี่ผลสี่อย่างที่เราสวดมนต์กันเนี่ยใช่ไหมถ้าตามหลักตามทฤษฎีเขาก็บอกว่ามันต้องมีเหตุแล้วก็มีผลทิ้งว่าถ้าเป็นตั้งแต่โสดาบันก็โสดาปฏิมรรคแล้วก็โสดาปฏิผลนะไอ้มรรคนี่เป็นเหตุนะฮะแล้วก็การเข้าไปสู่ภาคภูมิของความเป็นในระยะบุคคลคือโสดาบันก็เป็นผลไงมันต้องมีเหตุก่อนถึงจะมีผลทีนี้
เมื่อมีโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลก็มีสกิทาคามรรคสกิทาคาผลนะนะอนาคามรรคอนาคาผลอรหัตตมรรคหรือว่าอรหัตตผลนะบุคคล4จําพวกเข้าใจมั้ย4คู่แยกออกเป็น4จําพวกเห็นมั้ยคือเบื้องต้นมรรคก็คือการประพฤติปฏิบัติเหมือนพวกเราเนี่ยก็พยายามปฏิบัติอยู่ในองค์มรรคนะฮะยังเป็นภูมิมรรคยังถ้ายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเห็นมั้ยยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็ถือว่ายังเป็นผู้เดินมรรคมรรคาก็คือการเดินทางนั่นถ้าพูดง่ายๆฮะแต่ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเป็นผู้เดินทีนี้อริยมรรคอริยมรรคที่จะเกิดขึ้นที่จะเรียกว่าเป็นโสดาเต็มภาคภูมินั้นก็ต้องนั่นนะละสังโยชน์ได้ไหมละถ้าเป็นในโสดาบันก็ละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีระพัตตะปรมาสได้อันนั้นก็เรียกว่าถ้าละตรงนั้นได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นโสดาเขาถึงว่าถึงผลนะของความเป็นโสดาบันเต็มภาคภูมิอันนั้นก็เป็นขั้นเป็นตอนแน่โยมเห็นไหมอันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัตินะถ้าเราไปเอาเรื่องตึกดีก็แบบที่พูดให้ฟังอ่ะโสดาไปติมรรคโสดาไปติผลตะกิทาคามรรคตะกิทาคาผลอนาคามรรคอนาคาผลอรหัตมรรคอรหัตผลเนี่ยนะฮะอันนั้นเป็นเรื่องของบาลีใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วก็ถ้าเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเรื่องของจิตใจนั้นมันก็ไปวัดกับตรงนั้นมันไม่มีเครื่องหมายที่เป็นสมมุติมาบ่งบอกหรอกนะแต่ที่ว่าที่เป็นบาลีที่เราจัดมาเป็นคู่4คู่8จำพวกใช่ไหมนะฮะมันก็ขยายความไม่เข้าใจตรงนั้นนะฮะอันนั้นเราก็ไปดูในอริยมรรคอริยผลนะฮะก็ชัดเจนแต่ว่าแต่เราก็ยังไม่เข้าใจนะเป็นเรื่องหลักของภาษานะนะมันเป็นภาษาสมมุติแต่ทีนี้ถ้าเราปฏิบัติเข้าถึงแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าใจชัดเจนนะฮะรู้ทั้งสมมติและรู้ทั้งวิมุตินะฮะคือความสอบผ่านหรือว่าพ้นนะฮะเข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยมั้ยมันก็จะชัดเจนขึ้นอันนั้นก็นี้เราจะไปอ่านตัวแปรก็ไปดูในหนังสือก็ได้โยมมันมีอยู่นะมันมีอยู่แล้วอันนั้นถ้าอธิบายไปมันเป็นเรื่องของสภาวะจิตนะฮะจิตของพระโสดาเป็นยังไงตะกี้ทาคาเป็นยังไงอนาคาเป็นยังไงพระอรหันต์เป็นยังไงอันนั้นผู้นั้นก็ต้องไปถึงคุณสมบัติตรงนั้นชัดเจนแล้วเขาก็ถึงจะแจกแจงได้แต่ก็ไม่สามารถจะอธิบายขยายความให้ผู้ที่ยังไม่เข้าถึงได้ฮะมันถึงอธิบายไงก็ไม่เข้าใจก็เหมือนที่เปรียบเทียบให้ฟังว่าเราบางคนนี่เขาไปร้านค้ามันจะรู้ว่าไปที่ห้างเขารู้ว่าสินค้าเนี่ยเขาจัดเป็นล็อตเป็นโซนอย่างไรบ้างแต่คนที่ไม่ไปยังไม่ไปบอกให้ไปเนี่ยแต่ยังไม่ได้ไปถึงเนี่ยถามว่าจะคล้องใจไหมเข้าใจไหมก็ยังไม่รู้เพราะไม่ได้ไปสัมผัสก็มีลักษณะอย่างนั้นแหละมันต้องไปถึงนะฮะพอไปถึงแล้วถึงไม่ใครไม่บอกไม่เล่าก็รู้เลยนะอธิบายขยายความถูกเพราะเคยไปสัมผัสมาแล้วนะไปถึงมาแล้วนั่นเองมันเป็นในลักษณะนั้นไอ้นี่เป็นอย่างเป็นสิ่งหนึ่งที่คนยังข้องใจหรือว่าไม่เข้าใจหลักของทฤษฎีตรงนี้นะฉะนั้นจะต้องใช้อาศัยการปฏิบัตินะโยมถึงจะเข้าใจชัดแต่ถ้าเป็นหลักของภาษาก็แปลให้ฟังอย่างนั้นน่ะใช่มั้ยมันเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่นี้ถ้าจะให้รู้ลึกซึ้งเข้าถึงจริงๆเราต้องประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงมรรคเข้าถึงผลนั่นเองอันนั้นก็จะชัดเจนมันนี้เป็นเรื่องของปัจจตังรู้เฉพาะตนเฉพาะบุคคลที่ไปถูกแล้วไปถึงนั้นมันเรื่องของภาวะจิตนะบางคนมาถามว่าภาวะจิตเนี่ยเหมือนโสดาบันนี่จะไปรู้จิตของพระสกิทาคามั้ยพระสกิทาคานั้นสามารถจะรู้จิตของพระโสดาบันได้แต่พระโสดาบันอยู่ต่ำกว่าคุณธรรมต่ำกว่าไม่รู้จิตของพระสกิทาคาหรอกครับใช่ไหมทีนี้พระอนาคาล่ะพระสกิทาคาจะไปรู้จิตของพระอนาคาไหมไม่รู้แต่พระอนาคารู้จิตของพระสกิทาคาเพราะอยู่ต่ำกว่านั่นอยู่สูงกว่าพระอนาคาก็ไม่สามารถจะไปรู้จิตของพระอรหันต์ได้แต่พระอรหันต์รู้จิตของพระอนาคาได้เห็นไหมเพราะอยู่คุณธรรมนั้นสูงกว่าคุณพิเศษมากกว่าพูดง่ายๆเนาะมันเป็นลักษณะนั้นอันนี้ก็อธิบายคร่าวๆให้ฟังนะท่านผู้ชมก็ต้องปฏิบัติเนาะตอนอธิษฐานออกจากสมาธิก็จะอธิษฐานขอให้ข้าพเจ้าได้มรรค4ผล4ก็จะโยมก็เลยสงสัยมรรค4ผล4คืออะไรไอ้นี่อธิษฐานได้มรรค4ผล4ก็นี่แหละฮะต้องการให้ได้มรรคผลคือได้เป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาหรืออรหันต์นะฮะคือมรรค4และผล4
มันต้องมีการปฏิบัติปฏิบัติก็คือทางหนทางคือมรรคกันนะถึงจะไปสู่บรรลุไงบรรลุธรรมชั้นสูงดวงตาเห็นธรรมใช่ถึงขั้นนั้นนะฮะขึ้นขั้นโสดาขั้นสกิทาคาขั้นอนาคาหรือขั้นอรหันต์นั่นแหละขอได้มรรคฟรีผลฟรีเห็นไหมก็คือไม่อยากก็เติมเข้าไปนิพพานหนึ่งใช่ไหมครับนิพพานหนึ่งนิพพานจริงๆแล้วตั้งแต่โสดาบันสกิทาคานาคาหรือว่าอรหันต์นั่นก็เป็นนิพพานขั้นต้นปฏิเดชโสดาบันก็นิพพานขั้นต้นปฏิกิริยาคาก็สูงไปในอนาคาก็สูงไปในพระอรหันต์ถึงที่สุดใช่ไหมครับก็นิพพานเข้ากระแสนิพพานฉะนั้นผู้ที่ได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือผู้ที่เข้ากระแสนิพพานแล้วไงสัมผัสกับนิพพานแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่เต็มภาคภูมิใช่ไหมยังไม่สมบูรณ์แบบเหมือนพระอรหันต์นั่นเองก็เข้าใจเนาะครับตั้งแต่โสดตั้งแต่โสดาขึ้นไปเนี่ยตั้งแต่โสดาขึ้นไปคือเข้าสู่กระแสนิพพานกระแสนิพพานใช่ถูกต้องครับเขาเข้าไปสู่ในอริยมรรคแล้วฮะแต่ว่ามรรคมีองค์8นี่เข้าไปแล้วฮะพระโสดาบันก็ดูที่พุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาให้อัญญาโกฏฐัญญะนะฮะบรรลุตอนที่แสดงธรรมจักรกับประวัตินรสูตรครั้งแรกใช่ไหมครับที่ไปสิตนะมฤคทายวันแฝงเมืองพาราณสีที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรเมฆสถูปใช่ไหมครับงานแสดงธรรมครั้งแรกพระอัญญาโกฏฐัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมคือเป็นโสดาบันนะฮะครับท่านจึงเป็นคำบอกว่าอัยยาสิวัตโพโกทัญโยพระอัญญาโกทัญญะได้รู้แล้วหนอผู้เจริญคือรู้แล้วตรงนั้นเองให้เดินสายกลางครับตรงนั้นแหละตึงต้องรู้จักการผ่อนหย่อนต้องรู้จักการเด้งตึงกันไปขาดตั้งพอประมาณใช่หย่อนกันไปละหย่อนกันไปก็ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมต้องเป็นสายกลางอัตตกิละมัฏฐานุโยกนั้นบำเพ็ญตนให้ลำบากมันตึงใช่ไหมแต่กามสุขันลกานุโยกล่ะอันนั้นก็ย้อนกันไปอีกใช่ไหมต้องมัชฌิมาปฏิปทาคือสายกลางนั่นเองสายกลางฉะนั้นถือว่าตึงต้องรู้จักการผ่อนย้อนต้องรู้จักการเด้งมันจะได้เป็นมัชฌิมาเนี่ยครับ นี่สำคัญการปฏิบัตินะฮะมันก็ต้องวางตัวให้ถูกด้วยเหมือนกันบางคนก็ยังไม่เข้าใจนะบางทีก็จะไปปฏิบัติแข่งกันเองคนนั้นก็แหมเขาตีความเพียรสูงเข้มงวดกวดขันมีความอดทนทรมานตนนึกว่าการทำความเพียรอย่างนั้นจะหลุดพ้นนะต้องทำให้เหมือนกันต้องเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนกันหรอกปฏิปทาของแต่ละนะครับแล้วแต่ดัดจริตนิสัยใช่มันก็อยู่ที่จริตนิสัยบางคนจะไม่เข้าใจจะไปแหมต้องทำเหมือนกันนะเหมือนที่อะไรใช้กรรมฐานนะต้องให้เหมือนกันนะกรรมฐานบทเดียวกันนะมันไม่ได้นะไม่ใช่ใช่ไหมมีทั้ง40อย่างกรรมฐานฉะนั้นกรรมฐานไม่ต้อง40อย่างดังที่ว่านั่นแหละในพระไตรปิฎกหรือว่านอกเหนือกว่านั้นแต่ว่าเราต้องดูว่ากรรมฐานมีไว้เพื่ออะไรกรรมฐานก็สร้างฐานที่ตั้งของจิตสมถะล่ะแปลว่าอุบายวิธีการทำจิตให้สงบเราจะมีอุบายอย่างไรที่จะทำให้จิตเราสงบมันก็เป็นสมถะภาวนาทั้งนั้นนะทำให้จิตใจสงบเพื่อจะได้จับจุดได้ว่าจะต้องวางจิตไว้ตรงไหนแล้วจะไปพิจารณาอย่างไรนะอันนั้นเป็นหลักการที่พื้นฐานที่จะต้องทำให้ถูกอะไรเงี้ยครับเห็นไหมกรรมฐานคือสร้างฐานที่ตั้งของจิตที่ตั้งของความคิดเพื่อจะได้พินิจพิจารณาถ้าไม่มีฐานที่ตั้งของจิตไม่มีฐานที่ตั้งของความคิดมันจะพิจารณาไงเห็นไหมบางครั้งที่ครูบาอาจารย์บอกว่าต้องทำจิตใจให้มันนิ่งๆสงบบ้างมันจะได้นะเห็นจิตเห็นความคิดนะถ้าจิตจะมันไหวๆซะอย่างเดียวมันเห็นชัดไหมเราเคลื่อนไหวเนี่ยมองอะไรชัดปะหรือว่าต้องยืนอยู่นิ่งๆถึงมองไปถึงจะชัดใช่ไหมครับนั่นแหละมันก็ต้องเป็นในลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นก็มันเป็นในสิ่งที่จะต้องนำมาใช้นำมาปฏิบัติทั้งนั้นอ่ะทั้งสมถะวิปัสสนาเห็นไหมมันต้องเป็นตัวเกื้อกูลกันทั้งนั้นอ่ะจริงๆในวิปัสสนาก็มีสมถะในสมถะก็มีวิปัสสนาถ้าปฏิบัติแล้วมันก็จะเข้าใจชัดเจนถ้าไปเรื่องของทฤษฎีเนี่ยเขาก็เรียนกันเป็นขั้นเป็นตอนไปเห็นไหมว่ากันไปตรงนั้นเห็นไหมในปฏิบัติแล้วมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ส่งเคาะเข้าไปกันได้ทีนี้เราไปเน้นแต่เรื่องของทฤษฎีอย่างเดียวมันก็นั่นแหละอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่อะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับจริงๆมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เข้าถึงกันหมดแล้วฮะโดยอุบายโดยวิธีการแต่เราอย่าไปสงสัยอะไรกันมากเกินอะไรเงี้ยสงสัยวิตกวิจารอะไรมากเกินมันก็ไม่สามารถจะทำใจให้เข้าถึงความสงบระงับดับทุกข์ได้หรอกใช่ไหมก็ดูไม่แตกต่างกันระหว่างไหนเราดูอย่างของพระสารีบุตรถ้าเราเรียนในประวัตินะภาษาอักษรสาวกภาษารีบุตรกับพระโมคคัลลานี่ก็เ
การบรรลุธรรมก็แตกต่างกันนะพระโมคคัลลานะ7 วันบรรลุแล้วนะแต่ว่าพระสารีบุตรนี่มีปัญญาค่อนข้างจะเยอะอะไรก็15 วันครึ่งเดือนถึงจะได้บรรลุใช่ไหมที่จริงแล้วคนที่มีปัญญาน่าจะบรรลุเร็วกว่าป่ะครับแต่ว่าพระโมคคัลลานั้นเจริญฌานเจริญสมาธิหนักไปในฌานสมาธินะฮะไม่ไปวิตกวิจารอะไรแม่ก็เลยสามารถจะทำความสงบได้เกิดขึ้นไวแล้วก็มีอิทธิฤทธิ์ใช่ไหมครับมีอะไรมีอภิญญาใช่ไหมอภิญญาเก่งตรงนั้นเป็นเอตคะเลิศประเสริฐในทางมีฤทธิ์พุทธเจ้าตรงยกย่องนั้นแต่พระสารีบุตรนั้นใช้ทางสติปัญญาในการพินิจพิจารณาก็ใช้เวลานานแต่ว่ามีปัญญาใช่ไหมในการอธิบายธรรมนะฮะให้ละไม้คล้ายพระพุทธเจ้าใกล้เคียงเนาะใช่ไหมเป็นเลยเป็นธรรมเสนาบดีของพระพุทธเจ้ายกย่องใช่ไหมครับเป็นลักษณะอย่างนั้นก็มีความแตกต่างกันไปครับแต่ทางนี้ทางนั้นก็วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายก็เป็นอันเดียวกันคือไปสู่ความดับทุกข์ใช่ไหมแต่ว่าคุณพิเศษก็มีความแตกต่างกันไปนะเหมือนคนเราเป็นผู้ทุกข์ทนธรรมดานี่ความรู้ความสามารถต่างกันไหมก็มีความแตกต่างกันเนาะครับแล้วแต่มีเหตุปัจจัยนิสัยบารมีใช่ไหมของแต่ละท่านที่สั่งสมมานะนั้นเราก็ไปตำหนิตีติงอะไรก็ไม่ได้มันแล้วแต่วาสนานี่ก็ชอบพูดกันแล้วแต่วาสนาไหมจริงๆก็ใช่แต่วาสนาที่ทำมาตั้งนั้นในอดีตแต่คนเราไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยที่สร้างสมมามันก็ไม่อยู่ในปัจจุบันนี้ได้ทีนี้พื้นฐานในอดีตมีมากน้อยต้นทุนอ่ะมีมากมีน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ถ้ามีต้นทุนทางธรรมมากการมาศึกษาธรรมการมาปฏิบัติธรรมก็ค่อนข้างจะมาเสริมมาเติมมันก็ไม่ค่อยยากลำบากเท่าไหร่เห็นไหมนี่ผู้ที่มีต้นทุนน้อยล่ะเห็นไหมก็ต้องมาสร้างสมอะไรกันเยอะเหมือนคนที่ก่อร่างสร้างฐานะมาจากศูนย์ไปไงต้องใช้ความเพียรความพยายามใช้ความอดทนใช้สติปัญญาพอจะก่อร่างสร้างตัวได้นะเหนื่อยยากลำบากมากแต่ผู้ที่อะไรมีต้นทุนมาก่อนนะฮะตักบันผู้หลุดบรรพชนเห็นไหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีสมบัติไว้ให้เยอะแล้วก็มีความรู้การศึกษาก็ไม่ค่อยลำบากอะไรมากใช่ไหมก็มีต้นทุนนะครับมีต้นทุนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามีความเพียรความพยายามแล้วก็ไปสู่จุดบนใหม่ไหมด้วยกันไหมเพราะว่าที่พุทธองค์ท่านทรงตรัสว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เท่าเทียมกันนะยากดีมีจนอะไรก็มาเป็นมนุษย์ก็สามารถจะประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าถึงได้เหมือนกันใช่ไหมเรามีไหมในพุทธประวัติมันก็มีเยอะนี่ที่ว่ามาจากตระกูลระดับล่างๆก็ได้มรรคได้ผลใช่ไหมไม่ดูอื่นไกลหรอกดูพระอุบาลีก็เป็นช่างกลบกเป็นช่างตัดผมในรั้วในวังก็ยังมาเป็นเอตทัคคะทางวินัยได้ใช่ป่ะครับเป็นคนรับใช้นะพระราชกุมารทั้งหลายใช่ไหมครับเห็นไหมเนี่ยก็ยังมาเป็นเอเลิศประเสริฐในการที่ว่าเป็นทรงพระวินัยใช่ไหมการตัดสินพระวินัยอะไรก็อุบาลีที่จริงก็เป็นคนรับใช้นั่นเองใช่ไหมครับก็ตัดผมมาเป็นมาตรฐานไม่ได้หรอกนะครับมันเรื่องที่จะต้องสร้างกันไม่ใช่ว่าคนรับใช้มันบรรลุไปพระลานไม่ได้ยังมาถูกยกย่องไม่ได้ว่าเลิศประเสริฐในทางใดทางหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าเขามีความเพียรมีความพยายามเขาก็สามารถจะกระทำได้อันนี้ก็เป็นข้อเปรียบเทียบนะให้เห็นบางคนจะไปท้อแท้เราจะเป็นอาภัพบุคคลเราไม่ได้บรรลุบ้างนะอะไรไม่อยากจะทำเลยพอท้อแท้อะไรใช่ไหมไม่มีกำลังใจอะไรก็มีเยอะนะที่เป็นลักษณะนั้นนะบางทีว่าปฏิบัติเรามันไม่ได้ยังใจไงมันไม่ทันใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะใจเร็วโดดได้หรือเปล่าใจเร็วโดดได้ก็ไม่ได้ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกโอ้การปฏิบัติภาวนาก็อย่าไปบีบคั้นมากอยากจะไปเห็นนั่นไปรู้นี่ก็ไม่เห็นแล้วไม่รู้หรอกใช่ไหมครับต้องวางใจให้มันเป็นกลางๆเฉยๆกำหนดรู้ดูจิตดูความคิดไปหรืออยู่กับองค์กับบริกรรมภาวนาหรืออยู่กับการพิจารณาไม่อยากไปรู้เห็นอะไรทั้งนั้นนะให้มันอยู่กับปัจจุบันนั่นเองอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะถ้าเราประพฤติปฏิบัติธรรมกันเราก็จะเข้าใจเราก็จะเห็นก็คือต้องตัดความอยากออกความอยากดิตัดความอยากดิมันทำให้ปิดบังหมดครับอันนี้ก็บางคนก็นั่งก็เห็นเขาใครมาคุยว่าเขาเห็นนั่นเห็นนี่ก็อยากจะเห็นกับเขาบ้างใช่ไหมไปเห็นสวรรค์บ้างเห็นนรกบ้างเห็นเทวดาบ้างใช่ไหม
ก็อยากจะไปเห็นบ้างใช่ป่ะอยากรู้อยากเห็นเอ๊นั่งเท่าไหร่มันก็ไม่เห็นมันเป็นยังไงฮะทำไปนานๆเข้านั่งเข้าก็ท้อแท้เหมือนกันเห็นไหมนะฮะท้อแท้จะยอมพ่ายแพ้อะไรกันไปก็น่าเสียดายความจริงนะการประพฤติปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็ต้องให้เห็นจิตเห็นความคิดนั่นเองรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดเนี่ยมันถึงจะระงับดับทุกข์ได้แต่ถ้าว่าเราไปเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าหรือเห็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่เห็นจิตเห็นความคิดไม่สามารถจะดับทุกข์ทางใจของตัวเองได้หรอกใช่ไหมนั่นเป็นเห็นข้างนอกไม่ได้เห็นข้างในจิตเห็นข้างในความคิดเนี่ยมันก็ยังไปหลบจิตเลอะหลงความคิดอยู่เพราะนั้นการปฏิบัติก็ต้องให้รู้หรือว่าให้เข้าใจตรงนี้ยิ่งคนอยู่ในครอบครัวด้วยไม่ค่อยได้เข้าวัดเข้าวาไม่ค่อยได้ฟังเทศฟังธรรมเห็นไหมยังติดอยู่ในโลกีวิสัยยังเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมมันก็ยิ่งยากในการที่จะดับทุกข์เพราะว่าจิตใจมันก็จะปรุงแต่งมีความติดมั่นถือมั่นอุปทานใช่ไหมอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่นะสารพัดใช่ไหมครับอีกก็ปรุงแต่งไปก็เห็นเขาได้ดีเราก็อยากจะเอามากอ่ะก็นั่นแหละเห็นเขามีเราก็ยังมีมั่งไงจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เยอะนะที่เป็นอย่างนั้นที่ดูแล้วก็เกิดโทษเกิดทุกข์เหมือนกันอะไรถือว่าอะไรไม่ค่อยจะมีนะฮะไม่ค่อยจะมีเนี่ยแต่ว่าพยายามทำตัวเองให้มีใช่ป่ะให้มีมากเลยก็เป็นหนี้เป็นสินใช่ไหมครับเป็นหนี้กู้หนี้ยืมสินเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นหน้าเป็นตานะเป็นหน้าเป็นตาแต่ว่าอย่าลืมว่าไอ้ทำอย่างนั้นมันเป็นมันมีต้นทุนใช่ปะมีหน้ามีตาต้องใช้สตางค์ไหมครับต้องใช้สตางค์อันนี้จึงบอกว่าผมจะมีคำที่บอกว่ามีมั่งไม่มีมั่งอย่าทำตัวเป็นมั่งมีเดี๋ยวพอมันหมดมันอดก็มันจะลำบากครับมีมั่งไม่มีมั่งแต่ทำตัวเป็นมั่งมีเคยเห็นไหมเออครับนั่นไปอวดเขานะไปอวดเขาแล้วอดไหมครับก็ไม่มีไปอวดทั้งหมดเลยไหมเลยอดเลยเนี่ยมันก็เป็นปัญหาอย่างนั้นนะก็ต้องให้รู้จักคำว่าอะไรพอดีใช่ป่ะครับหลักวุฒิศาสนานี่สอนให้พอดีป่ะให้พอดีถ้ามีทรัพย์ก็อย่ากินเกินได้อย่าใช้เกินมีรู้จักคำว่าพอดีมันจะได้ไม่เป็นหนี้เป็นสินเพราะว่ามากินมาใช้อะไรเงี้ยครับเศรษฐกิจพอเพียงแบบในหลวงใช่ไม่ในหลวงที่ครับผมจะมีคำพูดง่ายๆที่บอกว่าใครจะไปกู้เขามาต้องกู้มาลงทุนอย่ากู้มาลงท้องใช่ไหมถ้ากู้มาลงท้องนี่เน่านี่เสียนะเป็นนี่ไม่เกิดประโยชน์ไหมไม่เกิดประโยชน์เลยใช่ไหมต้องกลับมาลงทุนอะไรทำให้มันได้กำลังได้กำไรอะไรขึ้นมาฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนหมดเลยนี่เราดูสิในหลักธรรมก็มีทิฏฐธรรมมิกถาประโยชน์ใช่ไหมที่เรียนนักธรรมไหมทิฏฐธรรมมิกถาประโยชน์คำเขาเรียกว่าอะไรทำของคารวะหรือคารวะธรรมหรือว่าขี้ปฏิบัติที่คารวะจะต้องเอามาปฏิบัติใช่ไหมใช่ไหมที่บอกว่าอะไรพุทธานสัมมาทาอารักขาสัมมาทากัลยาณมิตตาสัมมาชีวิตาถ้าแปลให้ง่ายว่าขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรเลี้ยงชีวิตให้สมควรอะไรใช่ไหมอ่านในข้องต้องให้จับนะพุทธเจ้าสอนให้อะไรให้รู้จักการมีความขยันหมั่นเพียรใช่ไหมแล้วก็ต้องขยันแล้วก็ต้องรู้จักการรักษานะต้องรู้จักการรักษาด้วยเราก็ต้องการต้องคบพวกดีมิตรดีด้วยยุคปัจจุบันนี้ก็เยอะนะที่มีปัญหาที่ต้องแก้ไขกันที่ว่าไปคบพวกไม่ดีเพื่อนไม่ดีตั้งแต่เล็กๆเด็กๆนะตั้งแต่ประถมมัธยมนะครับขอกราบครับหลวงพ่อมีสายมาจากพัทยาโยมอรวรรณแล้วโยมอรวรรณเจริญสุขโยมนมัสการค่ะพระคุณท่านทั้งสองท่านค่ะจ้าเจริญสุขมีอะไรถามเอ่ยเออคือว่าโยมที่บ้านโยมมันก็เนื้อที่มันไม่ค่อยมากนะคะแต่ว่าทีนี้โยมไม่มีที่ไว้ที่โยมไปได้พระธาตุที่งานที่วัดสังฆทานที่ตอนสมโพธิงานพระธาตุนะคะโยมได้มาแล้วทีนี้ที่บ้านโยมน่ะห้องเฉพาะห้องนอนของโยมน่ะโยมอยู่คนเดียวนะคะแล้วทีนี้โยมเอาพระธาตุไปไว้ในห้องแล้วก็มีตู้ใส่ของแล้วเอาไว้บนหลังตู้ไว้บูชาในห้องได้มั้ยคะก็มันก็ได้นะโยมถ้าว่าเป็น
ที่เรามีที่ที่จำกัดแต่ว่าเราเอาพระธาตุไว้ที่ในที่สูงนะไม่ได้ไว้ในที่ต่ำอะไรเงี้ยก็เป็นการแสดงความเคารพมันก็ไม่เป็นเรื่องผิดเรื่องอะไรนะโยมมันก็ได้มาอยู่ที่สถานที่เดียวกันใช่ไหมแต่เทนที่เราจำกัดเราก็เอาไว้ที่สูงหน่อยเป็นที่สักการะบูชามันก็แล้วทีนี้ตอนที่โยมบูชาเนี่ยโยมจะมีดอกไม้สดแล้วก็จุดธูปจุดเทียนแล้วทีนี้ในห้องมันก็รู้สึกว่าจะร้อนแล้วโยมก็เปิดพัดลมบางทีก็เปิดแอร์อย่างนี้ค่ะแต่มันเป็นเป็นกลิ่นแรงมากแล้วก็เป็นกลิ่นฉุนมากแล้วก็แสบตาแสบอะไรนะโยมไม่สามารถที่จะเอาดอกไม้สดมาบูชาได้หรือว่าจุดธูปจุดเทียนอะไรได้อย่างเงี้ยเป็นไรไหมคะความจริงแล้วถ้าเกิดในกรณีถ้ามันอยู่ในห้องนั้นในพวกธูปพวกควันธูปอะไรมันก็เป็นพิษเป็นภัยนะไม่ดีต่อปอดอะไรโยมไม่ต้องจุดก็ได้ถ้าดอกไม้ที่มันกลิ่นแรงๆที่เราบางคนแพ้กลิ่นเกสรนะแพ้กลิ่นเกสรดอกไม้ใช่ไหมนะอันนั้นก็ไม่ต้องเป็นที่จะต้องเอาดอกไม้มาบูชาที่จริงแล้วการที่เป็นพระธาตุพระอรหันต์ทั้งหลายที่เป็นพระธาตุนั้นท่านไม่ใช่อาชัยอมิตรบูชานะบูชาได้ธูปเทียนหรือว่าดอกไม้ท่านปฏิบัติเขาเรียกว่าปฏิบูชาบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงประพฤติปฏิบัตินั้นถ้าเราประพฤติปฏิบัติจริงๆเราไม่ต้องเอาดอกไม้ธูปเทียนจะด้วยซ้ำไปเห็นไหมเราจะเจริญจิตตภาวนาทำสมาธิให้มันเกิดขึ้นทำวิปัสสนาญาณให้รู้แจ้งเห็นจริงในภาวะของสังขารจนคลายจากความยึดมั่นถือมั่นอันนั้นแหละมันเป็นเรื่องที่ว่าเราเป็นการบูชาพระธาตุแล้วก็ทำจิตใจของเราให้เป็นธาตุจริงๆให้เป็นธาตุก็เข้าถึงธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมซึ่งมีอยู่ในรายกายเรานะฮะความจริงพระธาตุนั้นก็มาจากธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมนั่นแหละแต่ว่าถูกหล่อมด้วยภาวะจิตนะที่เป็นสมาธินะที่เป็นญาณเป็นฌานหรือว่าเป็นวิปัสสนาขึ้นมานะฮะนั้นด้วยการประพฤติปฏิบัตินะฉะนั้นมันเรื่องของอมิตรบูชานั้นเราจะบูชาก็ได้ไม่บูชาก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับสถานที่เหมือนกันในแต่ว่าในกรณีของโยมถ้าห้องมันแคบๆมันก็ไม่ควรเนี่ยไปเอาดอกไม้ที่มีกลิ่นแรงๆหรือว่าจุดธูปจุดเทียนนะเดี๋ยวมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากกว่านะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไม่ทันปฏิบัติได้มรรคผลเลยอะไรเข้าโรงพยาบาลได้ก่อนแล้วฮะนะฮะเป็นโรคปอดบ้างเป็นโรคทางเดินหายใจบ้างเนี่ยยุ่งไปหมดใช่ไหมโยมเข้าใจนะค่ะนวัตกรรมลาคาจะค่ะอาจารย์อันนี้สำคัญต้องมีความเข้าใจให้ถูกนะมันก็ได้ไม่ได้มันเดี๋ยวจะไม่เป็นการเคารพอะไรความเคารพอยู่ตรงใดตรงไหนต้องเข้าใจเคารพมีขั้นขีดขั้นตอนนะเนาะแบบไหนบางทีเรียกว่าเคารพหรือไม่เคารพอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็ไปที่ไปอินเดียนะมันก็สังคมอินเดียครับเมืองไทยเรานี่ถ้าไปหาพระเจ้าพระสงฆ์หรือว่าไปกราบไหว้พระพุทธรูปพระพุทธปฏิมากรอะไรหรือว่าเข้าไปหาครูบาอาจารย์ท่านพระสงฆ์เราก็โดยมากเราก็จะต้องนั่งเพียบนะผู้หญิงผู้ชายนะแต่อินเดียมีไหมนั่งขัดสมาธิเดียวเพราะเขาไม่มีการนั่งเพียบเนี่ยเขาไม่นั่งกับคนอินเดียทั้งผู้หญิงผู้ชายเห็นป่ะใช่ไหมแต่ว่าจะหาว่าเขาไม่เคารพได้ป่ะก็ไม่ใช่มันเป็นวัฒนธรรมของเขาอย่างนั้นใช่ไหมเราก็ต้องเข้าใจเหมือนกันใช่ไหมต้องใช่ไหมฉะนั้นวิธีการที่เคารพนั้นจริงๆว่าต้องดูให้ดีว่าสถานที่เห็นไหมหรือว่าบุคคลเห็นไหมมีลักษณะไหนวัฒนธรรมเขาเป็นอย่างไรอันนั้นก็เราก็จะได้เข้าใจเขาถูกบางคนก็มาพูดให้ฟังว่าหลวงพ่อทำไมคนอินเดียไม่เคารพพระเลยนั่งขัดสมาธิฟังพระเทศน์สอนอะไรเงี้ยเห็นไหมเมืองไทยเราก็เห็นได้อะไรพระเพียบใช่ปะมันก็มีความแตกต่างกันอย่างบอกว่าเขานั่งอย่างไรเขานั่งพระเพียบไม่ได้หรอกใช่ปะเขาก็ทินแต่อย่างนั้นเห็นไหมวัฒนธรรมเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่ไม่เขาไม่เคารพเขาก็เคารพนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยสำคัญนะฮะนั้นต้องแยกให้ออกบอกให้ถูกเดี๋ยวมันก็จะคาดเคลื่อนจะไปไหมจะไปเข้าใจผิดก็ติดลบไปใช่ไหมต้องเข้าใจให้ถูกมันจะได้เป็นบวกกันนะฮะฉะนั้นอย่าให้เขามาเหมือนเราหรืออย่าเราไปต้องไปเหมือนเขามันก็ไม่ได้หรอกเพราะเขากับเรามันก็คนละคนกันใช่ไหมแต่ว่าดูที่เจตนาใช่ไหมดูที่เจตนานี่ปัจจัยสำคัญเลยหลายอย่างก็วัฒนธรรมแต่ละที่ประเภทนี้แต่ละที่แต่ละประเทศใช่ไหมมันก็มีความแตกต่างกันไปอะไรเงี้ยในตัวนี้สำคัญมากเลยฉะนั้นความเข้าใจ
นะฮะเป็นปัจจัยสําคัญดังนั้นเราฟังรายการอยู่บ่อยๆนะฮะถามครูบาอาจารย์ไม่เข้าใจหรือว่าได้ฟังเทศฟังธรรมหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์หลายท่านหลายรูปก็มาอธิบายให้ฟังอะไรเนี่ยเราก็ฟังก็นําไปพิจารณาไปทบทวนไม่เข้าใจก็ถามเห็นมั้ยเพราะว่ามีพระครูบาอาจารย์คอยตอบปัญหาอยู่แล้วเนี่ยให้ความรู้อยู่แล้วนะฮะมันจะได้เข้าใจชัดเจนจะได้ประพฤติปฏิบัติถูกต้องอ่ะมันปฏิบัติถูกต้องแล้วก็ไม่ไปข้องใจทีหลังถ้าไม่เข้าใจอะไรมันก็อีกเหมือนข้องมันเป็นเลยเป็นปัญหาคาใจอ่ะเห็นไหมถ้าไม่มีสิ่งคาใจมันก็โอ้โหโล่งโปร่งไปหมดเห็นไหมมันก็จะสบายใจฉะนั้นเวลาการทำบุญกุศลนี่เขาจึงบอกว่าเมื่อเจตนาตั้งใจจะทำก็ให้เกิดความสุขเกิดความเข้าใจเวลากำลังทำก็มีความสุขทำไปแล้วก็มานึกถึงก็มีความสุขใช่ไหมครับบางคนมานึกโอ้โหอะไรเนี่ยพระท่านจะเอาไปใช้ยังไงทำยังไงดูแล้วท่านจะเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เลยไม่สบายใจเลยนะบุญลดลงไหมยังไงนะหายไปหมดเออบุญลดลงเลยเป็นยังไงไปวิตกวิจารไม่สงบเลยทำบุญก็ต้องให้สงบตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางและในที่สุดเห็นไหมขณะให้ก็เป็นมีความสงบแอบกำลังให้ก็มีความสงบให้ไปแล้วก็มีความสงบเนี่ยมีความสุขเกิดขึ้นในอันนี้สำคัญนะต้องเข้าใจในเรื่องของวิธีการทำบุญให้ถูกวิธีหลายคนก็ยังมีนะที่มาบอกให้ฟังโหดูนั้นท่านไปทำยังไงเนี่ยดูสึกว่าจะผิดวิสุทธิประสงค์หรือเปล่าหลวงพ่อเนี่ยดูที่เนี่ยไม่สบายใจเลยบางคนก็ไปโทรไปบอกว่านี่ไม่ใช่เลยไม่สบายใจไม่ชอบใจอะไรเงี้ยนะแต่ว่าติชินนินทาอะไรกันไปนะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างนั้นเพราะว่าเราก็ต้องทำความเข้าใจไงฉะนั้นการที่เราดูทางสื่อทางทีวีหรือฟังทางวิทยุหรือว่าทางโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยรายการธรรมะนี่ก็ต้องการให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะที่วัตถุประสงค์ของหลวงพ่อสนองที่ท่านให้มีรายการทางทีวีทางวิทยุนะก็ต้องการเนี่ยให้โยมให้เข้าใจให้ถูกทำบุญก็ให้มันถูกบุญน่ะนะฮะถ้าบุญไปถูกบาปมันก็ไม่ใช่แล้วนะใช่ไหมต้องทำให้ถูกบุญอย่าให้มันไปถูกบาปบุญมันก็มีความสุขบาปเป็นทุกข์ใช่ไหมมันสบายใจมันก็สบายใจดิมันเป็นในลักษณะก็คือให้วางตอนทำบุญเลยแล้วก็ไม่คิดถึงเป็นนู่นเป็นนี่ก็ให้มาดูใจเราที่จริงแล้วเนี่ยการทำบุญไปแล้วเมื่อทำไปแล้วก็ให้ตัดขาดไปเลยไม่ต้องไปคิดว่าเขาจะไปทำยังไงก็นั่นเป็นเรื่องของตัวระบุคคลที่นั้นเขาจะทำยังไงเนี่ยเขาทำบุญก็ได้บุญไปทำบาปก็ได้บาปไปทำไม่ถูกก็ได้สิ่งที่ไม่ถูกใช่ไหมทำถูกก็ได้สิ่งที่ถูกไปอะไรเงี้ยไหมมันเป็นเรื่องของเขาแล้วขาดไปแล้วใช่ไหมถ้าทำไปแล้วสบายใจแล้วมีหลายคนที่เคยถามบอกว่าเอ๊ะไอ้ใจบาปนี่หลวงพ่อดูที่พระนี่รู้สึกแล้วมองแล้วก็ไม่ค่อยจะสำรวมสังวรระวังมันจะได้บุญหรือเปล่าบอกว่าเออถ้าอันนั้นก็เป็นเรื่องของตัวท่านถ้าเราไม่มีตัวเลือกเราก็ทำไปเถอะดีกว่าไม่ทำนะนึกว่าเออนั่นท่านผมผ้ากาสาวพัดก็เห็นไหมก็ใส่ไปทำบุญไปมันก็จะมีความสุขได้สบายใจก็ได้บุญตรงนั้นนะไอ้เรื่องตัวท่านก็ปล่อยท่านไปเลยเนาะครับไม่เอาบุคคลมาเป็นเรื่องของตัวบุคคลนะครับถ้าเข้าใจตรงนั้นมันก็จะสบายใจมากกว่าใช่ไหมที่จะไปวิตกวิจารตรงนั้นนะฮะแทนที่จะได้ความสุขก็ได้ความทุกข์ไปนะอันเนี้ยหลายคนหลายท่านบางทีก็ยังมีความข้องใจอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมแต่นี่ก็ต้องการให้มีความเข้าใจชัดเจนแต่นี้ถ้าเกิดว่าเราไม่สบายจริงๆไม่อยากจะทำก็ไม่ว่าอะไรใช่ไหมครับเห็นไหมถ้าเกิดว่าไม่สบายใจก็ไม่ต้องไปทำแต่ถ้าทำไปแล้วก็ให้มันสบายใจก็แล้วกันเห็นไหมก็ทำอะไรเงี้ยไหมอันนี้ดีกว่าเห็นไหมก็จะไม่มีปัญหาอะไรตรงนั้นหมดปัญหาไปในข้อนี้ไปเนี่ยแหละมีเยอะเหมือนกันนะที่เป็นลักษณะนี้นะงั้นเรียกว่าการที่เราศึกษาพระพุทธศาสนาก็ให้ใจเข้าใจถึงท่องแท้นะมันก็จะได้เป็นในส่งผลให้เราเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยมีความเห็นถูกอะไรเงี้ยการให้ทานรักษาศีลการเจริญจิตภาวนาจะเป็นเครื่องระงับดับทุกข์ได้ในปัจจุบันมันเห็นผลในปัจจุบันไม่ต้องไปรอในโลกหน้าโลกนี้เราก็สามารถจะสัมผัสได้แต่เราต้องเข้าใจใช่ไหมเข้าใจให้ถูกให้ทานยังไงถึงถูกวิธีอะไรก็ครูบาอาจารย์ก็พูดก็บอกก็อยู่เป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหม
รักษาถิ่นยังไงถูกวิธีเห็นไหมการบำเพ็ญภาวนาอย่างไรให้ถูกวิธีอะไรมันก็มีหลากหลายมีข้อเปรียบเทียบให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยให้มีตัวเลือกนะฮะให้มันถูกกับจริตจิตใจของเราแต่การประพฤติปฏิบัติมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราที่เป็นตัวชีวัดด้วยชีวัดเลยว่าเราก็ไม่ต้องไปต้องคิดว่าจะต้องไปเอาอย่างคนนั้นเอาอย่างคนนี้อ่ะเราก็ต้องมาดูตัวที่เราว่าเราปฏิบัติไปเนี่ยมันลดละอะไรไปได้บ้างนะฮะลดความโลภความโกรธความหลงในจิตใจให้เบาลงไหมลดทิฏฐิมานะความอิจฉาริษยาอะไรกันมันเบาลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะถ้าการประพฤติปฏิบัติมันลดความอิจฉาริษยาอะไรลงไปลดความโกรธความหลงลงไปเนี่ยมันก็ใช่ไงเห็นไหมสิ่งใดที่เราประพฤติปฏิบัติถือว่าเป็นทางถูกเป็นทางของความพ้นทุกข์นะนั่นแหละถ้าปฏิบัติไปอัตราตัวตนจะเยอะเราจะเก่งกว่าเขาแน่กว่าเขาอะไรไอ้คนนี้คนอื่นเรามันแย่ทั้งหมดเลยก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นนะหลวงพ่อขอโอกาสครับสายมาจากร้อยเอ็ดโยมเป็นสีเจริญสุขจ้าโยมเจริญสุขโยมมีอะไรจะถามเอ่ยกรรมนมัสการค่ะจ้ามีอะไรพ่อจันค่ะช่วยหนูด้วยเอาช่วยเรื่องอะไรอ่ะฮะมีอะไรหรือโยมเอาเสียหายกระสายหลุดแล้วโทรกลับมาใหม่ครั้งนะโยมนะหลุดไปแล้วสายหลุดไปแล้วครับกระเพาะครับถ้าเกิดแล้วทำบุญแล้วอยากได้นู่นอยากนี่มันเป็นกิเลสไหมครับคุณพ่อก็มันก็เป็นกิเลสเล็กๆอ่ะกิเลสเล็กๆอ่ะง่ายๆใช่ไหมทำบุญแล้วต้องการอยากได้นั่นอยากได้นี่มันก็ยังเป็นกิเลสอยู่ถ้าไม่หวังผลได้ไหมครับนะมันก็เป็นกิเลสแต่ว่าเป็นกิเลสในทางเชิงบุญไงแต่ว่าก็ยังเป็นกิเลสแต่ว่าเป็นกิเลสที่ไม่เหมือนที่ว่าขอพ่อเขาทำบุญอะไรใช่ไหมครับหวังเพื่อต้องหวังผลเนี่ยคงจะคิดอย่างนั้นได้ไหมทำบุญต้องหวังใช่ไหมขอให้ได้นู่นขอให้ได้นี่ครับเป็นลักษณะของการทำบุญของโยมทั่วไปเขาจะอธิษฐานต่อก็เป็นอย่างนั้นนะครับเป็นลักษณะนั้นเหมือนทำบุญถ้าก็ได้20บาทให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอะไรไปบนบานแสนกล่าวอะไรเห็นไหมครับค้ากำไรเกินควรไหมอย่างนั้นนะเกินไปก็มีอะไรที่ปรารถนาอย่างนั้นนะมันก็มีอยู่นะหวังสูงมันก็มีเป็นเรื่องธรรมดาถ้าคนเรามันยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจแต่ว่าต้องเข้าใจให้มันถูกหน่อยว่าบางครั้งนี่เราก็ถึงว่าเราไม่ปรารถนาเนี่ยเหมือนคนนี้ก็ซื้อลอตเตอรี่เคยมาบอกนะฮะบอกว่าซื้อใบเดียวเราถูกรางวัลที่หนึ่งเลยหลวงพ่อเพราะอะไรแต่ไม่เคยชอบเลยเรื่องลอตเตอรี่อะไรพวกนี้แต่ว่ามีผู้ที่มาเข้าฝันบอกต้องถือให้ได้นะเลขนี้อ่ะนะต้องถือให้ได้พอจะได้นำโชคมาให้อะไรจะได้ถูกหวยอะไรเงี้ยเขาทนไม่ไหวเลยต้องไปซื้อเลยถูกวันที่หนึ่งทั้งที่ไม่ได้เล่นหวยมาทั้งชีวิตซื้อใบเดียวถูกวันที่หนึ่งเลยแต่บางคนนี่เล่นมาทั้งชีวิตหมดเงินเท่าไหร่ไม่เคยถูกรางวัลที่หนึ่งเลยเพราะอะไรไม่มีบุญมาเขามีบุญมาก่อนเนี่ยจึงไม่มีคนมาบอกนะเพราะอำนาจบุญกุศลที่เขาสร้างสมเอาไว้เงี้ยนะจึงมีผู้มาบอกบุญใช่ไหมซื้อเลยก็ถูกเลยใช่ไหมครับเห็นไหมวันก่อนนี้ได้ข่าวว่ามีพระถูกรางวัลที่หนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่ามีผู้มาบอกใช่ไหมรู้สึกจะเป็นคนที่อุปถัมภ์ท่านอยู่อะไรเงี้ยนะมาบอกเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมครับซื้อเลยถูกวันที่หนึ่งเลยใช่ไหมครับมันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นเหตุปัจจัยที่เกื้อกูลกันทีนี้คนไม่มีบุญจะไปซื้อเท่าไหร่มันก็ไม่ถูกแล้วไปบนเท่าไหร่ถูกไหมนะครับไม่ถูกหรอกมันต้องมีบุญที่ตนเองทำนะจะไปอาศัยบุญคนอื่นก็ไม่ได้แล้วไม่ใช่มันต้องบุญตัวเองทำในอดีตด้วยไอ้ที่เขาทำนั้นมีในอดีตชาติด้วยไม่ใช่ในปัจจุบันนั้นอย่างเดียวนะบุญนั้นบางทีอดีตมันก็ส่งผลมาไม่อย่างนี้เช่นนั้นเนี่ยในบาลีไม่บอกว่าอะไรบุพเพกตะปุญญตาเห็นไหมความเป็นผู้สั่งสมบุญมาแต่ปางก่อนเห็นไหมมันต้องมีก็เหมือนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสร้างบารมีสี่อสงไขยแสนกัปนะถ้าไม่มีบารมีสี่อสงไขยแสนกัปนี้จะมาตรัสรู้ได้ไหมบารมีไม่พอเห็นไหมการตะลุยไม่ได้ต้องสร้างมาหลายภพหลายภูมิเห็นไหมสั่งสมเอาไว้อะไรเงี้ยจนบารมีมันเต็มมันสมบูรณ์แล้วถึงจะมาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เห็นไหมถ้าไม่ฉะนั้นไม่สามารถจะบรรลุได้ฉะนั้นเราต้องสั่งสมไปเราก็มีต้นทุนน้อยเห็นไหมเราก็ต้องทำไป
จะไปหวังค้ากำไรเกินควรไม่ได้เดี๋ยวก็ทุกแย่เลยทำไมไม่ถูกสักทีแล้วหวยซื้อนะฮะบางคนนะทำบุญมาหลายครั้งหลายคราวหลวงพ่อทำไมไม่ถูกหวยรวยสักทีล่ะครับไปหวังผลก็คือเราไม่ได้สร้างมาไม่ได้สร้างได้ทำมาก็ตามกำลังแล้วกันครับใช่แต่บางคนไม่เข้าใจไงคิดจะเอาคืนใช่ไหมลงทุนไปเยอะใช่ไหมซื้อใหญ่เลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าซื้อไปตามกำลังตามตะตังที่มีอยู่เป็นส่วนที่เหลืออะไรนะไม่เป็นไรแต่ที่ถ้าไปในตัวที่เราต้องเอามาใช้จ่ายนะหรือไปกู้หนี้ยืมสินก็มาซื้อแล้วเป็นไงพอไม่ถูกแล้วเป็นไงถูกไหมถูกเป็นทุกข์เลยต้องไปใช้หนี้ไปสินมีนะที่เป็นอย่างประเภทนั้นนะแก้กันไม่ค่อยจะตกเลยนะฮะเพราะอะไรหวังรวยครับเตียงดวงมีหน้ามีตาเออนั่นแหละเป็นงานนะก็ฝากโยไปด้วยนะมันก็เล่นเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคบางครั้งบางคราวเป็นเกมอะไรบ้างมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าจะเป็นไปเอาเป็นหลักเป็นการอะไรมันก็คงไม่ถูกนะมันเป็นเรื่องของอบายมุขเหมือนกันแต่ว่ายุคนี้สมัยนี้ก็ขอทำกันนะเนาะครับขอโอกาสครับช่วงนี้ขอหยุดพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงที่สองโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปีพุทธศักราช2559วันอาทิตย์ที่16ตุลาคมร่วมตักบาตรเทโวโรหณะณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในเวลา8นาฬิกาวันอังคารที่18ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกจังหวัดหนองคายและวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากวันศุกร์ที่21ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่22ตุลาคมทอดถวายณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวัดสองพี่น้องอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทที่พักสงฆ์บุญสำริดอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีวัดในอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าน้ำตกเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวันจันทร์ที่24ตุลาคมทอดถวายณวัดเสาหินอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยวันพุธที่26ตุลาคมทอดถวายณวัดป่ามุจลินวิหารรัฐพิหารประเทศอินเดียวันเสาร์ที่29ตุลาคมทอดถวายณวัดบ้านพลับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมทอดถวายณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดป่าผาตาดทานสวรรค์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดบุ่งแมลงน้อยอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวัดเขาแตงอ่อนอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีและวัดศรีเจริญธรรมหรือวัดหนองกระดานอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนทอดถวายณที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนทอดถวายณวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีที่พักสงฆ์ป่าลันวาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักป่าหิมวันวนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร
วัดหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และร่วมทอดผ้าป่าณที่พักสงฆ์ป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนทอดถวายณวัดต้นตาลโตนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนทอดถวายณวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีสำนักสงฆ์หลวงปู่สังวานเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2559สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240หรือที่สถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้ค่ะเรามีสิ่งตีพิมพ์เราก็ได้แค่เป็นตัวหนังสือแล้วเรามีวิทยุก็ได้แต่ฟังเสียงแล้วก็ได้รับผลิตของหลวงพ่อท่านก็จะคิดว่าจะให้มันครบรูปแบบทั้งเสียงทั้งภาพพระคุณของท่านที่ท่านได้ทิ้งมรดกทำไว้พวกเราสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากหาได้ยากถ้าไม่มีบารมีของท่านแล้วก็ไม่มีญาติโยมแล้วก็ไม่มีพระภิกษุที่ร่วมด้วยช่วยกันเป็นไม้เป็นมือลงแรงเสียสละเวลามาก็ให้สร้างประโยชน์แก่ปวงชนเพราะท่านจะบอกแล้วว่าท่านจะอำนาจธรรมะกลับมาสู่โลกฉะนั้นสิ่งที่ท่านสร้างไว้นี่แหละคือคุณประโยชน์ให้พวกเรานั้นได้รักษากันไว้พระพุทธองค์ท่านพูดว่าวัดสังฆทานท่านไม่ได้สร้างด้วยตัวของท่านเองทุกคนมีส่วนร่วมเรามาเรื่องนี้ถึงท่านแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านว่าท่านมีพระคุณให้เราได้ศึกษาธรรมะให้เราด้านได้มีธรรมะอยู่ประจำจิตใจวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2559เวลา 13:00 น.ขอเชิญร่วมบุญสร้างศาลาโรงทานขนาดกว้าง16เมตรยาว18เมตรณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตบุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พุ่มทองหลวงพ่อโตวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092250 1124
ของทีวีใบนี้ที่เราจะทำในโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 99หรือรับฟังทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายวิทยุสังฆทานธรรมในช่วงที่2นี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปริปุโนเจ้าอาวาสจากวัดบ้านพับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเมตตามาตอบปัญหากับสาธุชนในช่วงนี้รายการธรรมะสว่างใจนะสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็โทรศัพท์มาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามหลังไมค์ได้ที่024961160 024961160ครับนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับก็ได้มาพบกันในช่วงที่2ของรายการโยมมีปัญหาอะไรที่จะถามก็ถามมาได้จะได้ช่วยอธิบายขยายความให้เกิดความรู้ความเข้าใจชัดเจนขึ้นจะได้นำไปใช้นำไปปฏิบัติให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเองเกิดประโยชน์กับครอบครัวแล้วสังคมนะเพราะว่าสังคมถ้าขาดศีลธรรมแล้วข้อกรรมจะเป็นของใครถ้าเราไม่ประดุงศีลธรรมไว้ลูกหลานไทยก็คงไม่ลมเย็นนะฮะใช่ไหมครับสังคมเลวทำคนให้เป็นผีทั้งคนดีทำผีเป็นคนได้ก็แล้วเล่าใครกันสรรสร้างสังคมไว้หากไม่ใช่ผู้ใหญ่หรือผู้นำในสังคมนั้นใช่ไหมครับผู้นำในครอบครัวนี่ปัจจัยสำคัญเลยเป็นปัญหารอบตัวในครอบครัวก็เป็นผลสะท้อนไปสู่สังคมข้างนอกเห็นไหม สังคมนอกบ้านในคมในครอบครัวนี่มีมากหลากหลายที่อยู่มาช่วงอายุหลายพรรษาเห็นไหมอยู่มาหลายปีก็เป็นพระที่ช่วยแก้ปัญหาของสังคมเพราะครูบาอาจารย์ก็ท่านก็พยายามสอนพยายามแนะนำให้เราเป็นพระที่ช่วยแก้ปัญหาครอบครัวหรือสังคมอ่ะแล้วก็โดยใช้หลักธรรมให้ไปประยุกต์ใช้ให้เขาเข้าใจในสิ่งที่มันถูกต้องลดความถูกใจให้มันน้อยลงเรื่องของความถูกใจบางทีมันไม่ถูกต้องเพราะว่าทุกวันนี้ที่เห็นแล้วก็โดยมากก็จะไปเอาเรื่องของความถูกใจมากกว่าความถูกต้องเลยเป็นเรื่องของความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็โทษกันไปโทษกันมาอันนั้นไม่ใช่เรื่องของการแก้ปัญหาโทษกันไปโทษกันมาก็เลยจะเป็นการเพิ่มปัญหาไปเลยสมาชิกในครอบครัวก็โทษกันไปโทษกันมาอย่างนั้นนะเห็นไหมแล้วก็ไม่มีการที่จะแก้ปัญหานะฮะต่างคนต่างก็ว่าตัวเองถูกนะฮะแต่ไม่มีบรรทัดฐานของธรรมะเพราะว่าธรรมะเป็นเรื่องของความถูกต้องใช่ไหมเรียกว่าธรรมาธิปไตยเอาธรรมเป็นข้อตัดสินเอาธรรมเป็นใหญ่นั่นเองถ้าเอาธรรมเป็นใหญ่มันก็ลงตัวหมดนะฮะเพราะคนเคารพสิทธิซึ่งกันและกันเคารพความถูกต้องนะครับความถูกต้องในหลักของพุทธศาสนาก็ตามหลักการที่พุทธองค์ทรงตรัสหรือทรงแสดงไว้อัพยาปัจฉังสุขังโรเกการไม่เบียดเบียนกันทำโลกให้เกิดสันติสุขใช่ไหมหรือว่าเกิดความสงบนะอันนี้เป็นปัจจัยฐานปัจจัยสำคัญที่เราต้องนำมาใช้นำไปประพฤติปฏิบัติกันในชีวิตส่วนตัวที่อยู่กับครอบครัวหรือว่าอยู่กับสังคมก็ตามทีถ้าคนเราเคารพสิทธิซึ่งกันและกันโดยใช้หลักธรรมเข้ามาประยุกต์ใช้มันก็ปัญหามันก็แก้ปัญหาได้ไปหลายภาคส่วนนะครับความสุขในการดำเนินชีวิตมันก็จะมีมากขึ้นหรือว่าเพิ่มขึ้นจะบอกว่ามีความสุขอยู่ด้วยธรรมสุขในเบื้องต้นสุขในท่ามกลางหรือว่าสุขในที่สุดแหละถ้าเรามีธรรมเห็นไหมนั้นแล้วก็ไปทิ้งไม่ได้ทิ้งธรรมก็เป็นทิ้งทุนทิ้งบุญกุศลนะฮะหมดเลยไหมเนี่ยสำคัญแหละนั้นแต่ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาที่เรียกว่ากิจโฉ
มนุษย์ปฏิลาโภการเกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐเพราะว่าลาภอันประเสริฐเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเราสามารถจะเลือกนะหนทางการดำเนินชีวิตเรียกว่าเลือกคุณสมบัติในการที่จะเราสร้างสมบัติเช่นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติที่ในหลักพุทธศาสนาใช่ไหมเราสามารถจะกระทำได้แต่ถ้าไม่ใช่เป็นมนุษย์มันก็ยากลำบากในการที่จะไปเลือกให้แม้แต่เรื่องของมนุษย์สมบัติหรือว่าจะให้ไปถึงสมสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมันก็เรื่องเป็นยากไปใหญ่เลยฉะนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นลาภแล้วแล้วเราไม่ได้พบพระพุทธศาสนาใช่ไหมยังอยู่ในยุคของพระพุทธศาสนาที่ยังเผยแพร่แล้วก็ทันสมัยขึ้นเผยแพร่ทางสื่อทางภาพทางเสียงนะครับมีให้เราได้ศึกษาได้ดูได้ฟังแล้วก็เป็นการเชิญชวนให้การมาประพฤติปฏิบัติกันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของการพัฒนาแต่ทีนี้ความก้าวหน้าพัฒนาของสื่อของเสียงอะไรต่างๆมันก็อยู่ที่ตัวเราเหมือนกันก็เห็นเหมือนกันหลายคนหลายท่านก็ไม่ค่อยจะสนใจใส่ใจใช่ไหมในเรื่องของธรรมะชอบไปดูสิ่งที่เป็นเรื่องบันเทิงใจอะไรเงี้ยเนาะก็ยังมีอยู่มากอยู่อะไรเงี้ยที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องธรรมะอะไรเงี้ยยังนึกถึงว่าถ้าญาติโยมเหมือนพระสารีบุตรหรือว่าพระโมคคัลลานะตอนที่พระสารีบุตรเป็นอุปติสสะใช่ไหมก่อเดินชื่อว่าอุปติสสะใช่ไหมพระสารีบุตรแล้วพระโมคคัลลานะเรียกโกฏิตะสองสหายนี่ที่ไปดูละครขนหนังนะแล้วก็ทำให้เกิดสลดทางเวทได้เกิดธรรมะเกิดปงว่าละครขนหนังที่แสดงกันตัวแสดงเนี่ยเดี๋ยวมันก็แก่ก็เจ็บก็ตายตอนนี้ดูรีเห็นไหมเห็นความเป็นอนิจจังปรากฏเลยเห็นไหมเห็นความเสื่อมเกิดขึ้นนั่นเห็นความธรรมะปรากฏนะความเบื่อหน่ายถ้าเกิดความเบื่อหน่ายเนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายอันนั้นเขาเรียกว่าดูละครขนหนังแล้วยังจิตมองชีวิตตนเล่นเช่นขนหนังมีโศกสุขทุกข์สมลุมประดังไม่กี่ครั้งก็ละลับกลับเข้าโรงไงเห็นไหมเห็นความเป็นอนิจจังปรากฏเกิดขึ้นนะมันเกิดสลดสังเวชขึ้นมาทีนี้ถ้าเราไปดูในสิ่งเหล่านั้นถ้าพิจารณาแบบนี้เป็นไงได้ธรรมะไหมนะได้ตัวรู้ตัวละไหมได้ตัวรู้ตัวละเลยในตัวนึงอันนั้นได้ประโยชน์เพลิดเพลินแล้วก็ได้มีความเพียรด้วยเพราะว่าอะไรเพียรเพื่อจะรู้เพื่อจะละเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่จีรังยั่งยืนแต่ดูแล้วเพลิดเพลินดูแล้วมีความเพียรเพื่อจะสอบผ่านนะสิ่งที่ไปยึดมั่นสิ่งนั้นปรุงแต่งในสิ่งเหล่านั้นนะอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ว่าดูแล้วได้สาระประโยชน์ทั้งทางโลกและก็ทางธรรมเห็นไหมฉันก็ฝากกับญาติโยมเอาไว้นะฮะนี่ปีนี้พิจารณาการดูนะมั้ยถ้าดูแล้วสุขแต่ก็ดูแล้วสุขได้ไม่นานครับหลวงพ่อเดี๋ยวกลับมาทบใหม่ครับก็แน่นอนมันเรื่องความเพลิดเพลินเรื่องของอารมณ์ไหมครับอารมณ์แต่ดีถ้าไปเห็นว่ามันสุขทุกๆมันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาไม่ไปยึดติดอยู่ด้วยกับสิ่งเหล่านั้นนั่นนะมันก็เรียกว่าจิตเป็นอุเบกขาที่ครูบาอาจารย์ว่ารู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยไงฮะมันเห็นความเป็นจริงอ่ะเห็นสัจธรรมความเป็นจริงอย่างนั้นนะมันก็ไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวเพราะทำจิตใจให้เป็นกลางอยู่ระหว่างสุขและทุกข์ที่เกิดดับๆอย่างนั้นเห็นไหมนั่นนะอันนั้นก็มีความเข้าใจคือมีปัญญาเกิดขึ้นอันนี้สำคัญครับพ่อกาครับสามมาจากกรุงเทพโยมวันธนาสัตว์เจริญสุขจะโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจริญสุขโยมมีอะไรถามเอ่ยลูกเจ้าปัญหามาแล้วเจ้าค่ะจำได้โยมเจ้าค่ะคือลูกปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเจ้าค่ะลูกโทรมาขอกำลังใจขอโอวาทจากหลวงพ่อเจ้าค่ะคือว่าในอารมณ์ของการปฏิบัติขณะนี้เจ้าค่ะหลวงพ่อมันไม่มีปิติไม่มีสุขอะเจ้าค่ะมันมีแต่จิตที่นิ่งอะเจ้าค่ะหลวงพ่อเป็นอุเบกขาแต่ในความนิ่งนั้นนั่นเจ้าค่ะแม้ลมหายใจจะไหวกระพริบนิดเดียวลูกก็รู้สึกมีความเหนื่อยนะเจ้าค่ะหลวงพ่อลูกจึงถอยออกมานะเจ้าค่ะกำหนดรูปนั่งแทนเพื่อ
เพื่อจะให้บรรเทาความเหนื่อยอะเจ้าค่ะแต่ถึงอย่างนั้นลูกก็รับทราบในคุณประโยชน์และอานิสงส์ของสมาธินะเจ้าค่ะลูกสังเกตตัวลูกเองว่าจิตใจนั้นหนักแน่นมั่นคงขึ้นเมื่อมีผัสสะมากระทบนะเจ้าค่ะทุกวันนี้ลูกก็ได้อาศัยการเจริญสมาธิภาวนาบริหารกายบริหารใจของลูกเองนะเจ้าค่ะเมื่อเวลาที่ป่วยน่ะลูกเจริญสมาธิได้สักพักหนึ่งทั้งกายทั้งใจลูกก็จะรู้สึกบรรเทาขึ้นนะเจ้าค่ะเคยลูกจำได้หลวงพ่อเคยพูดว่าการปฏิบัติเนี่ยมันจะมีการดรอปอยู่นานนะเจ้าค่ะลูกก็เลยน่าสนใจนะแล้วอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าทำยังไงมันจึงจะพ้นอาการดรอปเช่นนี้ไปได้ล่ะเจ้าค่ะลูกอยากให้มันผ่านไปจังเพราะลูกติดอยู่นานแล้วลูกขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะนมัสการขอบพระคุณเจ้าค่ะก็ต้องพยายามทำต่อไปเพราะถ้ายังไม่ถึงกำหนดไม่ถึงเวลาเหตุปัจจัยของเขาก็ต้องมีความเพียรความพยายามถึงแม้จะอารมณ์ในนี้ต้องการให้มันผ่านเราก็ไม่ต้องไปอยากที่ว่าจะต้องให้มันผ่านไปก็กำหนดรู้ดูไปเพราะถึงมันจะเป็นอุเบกขาเฉยๆมันไม่มีปิติอะไรแต่ว่าพยายามเติมสติเข้าไปให้กำหนดรู้ไว้ว่ายังไม่เจริญยังไม่ก้าวหน้ามันยังหยุดอยู่ตรงนี้เห็นไหมก็ดูไปถ้าการดูไปอย่างนั้นถ้าจิตใจเราเฉยความเฉยนั้นมันมีความละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการความเฉยเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนของเขาเหมือนกันใช่ไหมเฉยในขั้นต้นขั้นกลางในขั้นละเอียดมันก็จะมีความชัดเจนขึ้นทีนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าความอดทนเหมือนกันใช่ไหมเราจะไปทิ้งที่ว่าขันติความอดทนเป็นตบะของนักพจน์ผู้บำเพ็ญเพียรอะไรเงี้ยไหมเพื่อจะข้ามตัวนิวรณ์อะไรเงี้ยมันก็ต้องมีความอดทนแล้วก็ต้องมีความเพียรประกอบกันไปด้วยถ้าเรามีตัวนี้เข้าไปเสริมเข้าไปตัวช่วยถึงเราสัมผัสแก่อารมณ์อยู่นี้ยังติดอยู่นานก็มันก็ไม่ใช่เป็นปัญหาเพราะถึงจะติดอยู่นานเราก็ยังอยู่ในจุดนี้อยู่ในตำแหน่งนี้ที่จะก้าวต่อไปแต่ว่าพลังหรือว่ากำลังยังไม่พอหรือยังไม่พอเราก็ต้องพยายามเติมเข้าไปที่มันขาดอะไรตัวความเพียรที่พยายามให้ยิ่งขึ้นไปหรือว่าอดทนให้ยิ่งขึ้นไปนะอันนี้เราก็มาดูตรงนี้อีกมาดูตรงนี้มาเสริมมาเติมตรงนี้เข้าไปเห็นไหมอันนี้มันก็จะเป็นตัวช่วยให้มีพลังหรือกำลังมากขึ้นเนี่ยมากมายเหลือเกินที่เห็นพระหลายรูปพระองค์หรือว่าแม้แต่บุคคลในพระไตรปิฎกและแม้พระที่เคยประพฤติปฏิบัติร่วมกันบางทีเขาก็ติดอยู่ตรงนั้นยังไม่ข้ามยังไม่ผ่านติดอยู่ในอารมณ์นั้นแต่ว่าไม่ท้อแท้หรือก็ไม่ท้อถอยที่เคยสัมผัสเคยพูดคุยกันนะแต่ว่าเขามีความเปลี่ยนเพราะเขามีศรัทธาความเชื่อมีปัญญาความรู้ความเข้าใจว่ายังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงวันแต่เราพยายามส่งอารมณ์อันนั้นเอาไว้ให้หยุดให้อยู่เพื่อจะก้าวไปสู่ข้างหน้าเราไม่พยายามให้มันถอยหลังกลับไปตั้งต้นอะไรใหม่หยุดอยู่ตรงนี้หาวิธีการที่จะก้าวพ้นก้าวผ่านอารมณ์นี้ไปให้ได้นะอันนี้ปัจจัยสำคัญเลยใช่ไหมฉะนั้นที่เปรียบเทียบให้ฟังเพราะว่าได้สัมผัสได้เห็นได้พูดได้คุยแม้แต่การศึกษาในพระไตรปิฎกก็มีหลายรูปหลายองค์ที่ต้องข้ามภพข้ามภูมิพอจะสอบผ่านไปนะบางทีภพภูมินั้นก็ยังข้ามขั้นตรงนี้ไม่ผ่านต้องไปต่ออีกภพอีกภูมิหนึ่งตัวกำลังมันพอแต่บางท่านก็สามารถจะทำให้ข้ามภพข้ามภูมิในภพนั้นโดยที่ไม่ต้องไปรอพบหน้ามันก็มีอย่างนั้นฉะนั้นอย่าไปท้อแท้ที่ทำใจเป็นอุเบกขาได้ก็ถือว่าดีเห็นไหมได้ไปขั้นหนึ่งนะที่จะต้องมีพื้นฐานที่จะต่อเติมเพิ่มเข้าไปจนกว่ามันจะ
ไปถึงที่สุดแล้วกันใช่ไหมแล้วก็ให้กำลังใจในโมทนาก็แล้วกันนะพยายามต่อไปอย่าไปทิ้งแต่ยังไม่ถึงไปทิ้งไม่ได้ใช่ไหมจริงก้าวก็ยิ่งใกล้นะถ้ายิ่งไม่ก้าวก็ยิ่งไม่ใกล้หยุดอยู่เฉยๆก็เสื่อมไปทุกวันก็ซุดลงไปเรื่อยๆนะเสื่อมลงไปเรื่อยๆยิ่งก้าวก็ยิ่งใกล้เข้าใจตรงนี้ก็แล้วกันนะเนี่ยเป็นสิ่งที่เราก็ต้องมีกําลังใจเหมือนกันบางทีก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์เราเองกันเหมือนกันถ้าเราเป็นพระนวกะเป็นพระใหม่ๆครูบาอาจารย์ก็ปัจจัยสําคัญคอยเตือนคอยให้สตินะฮะคอยให้เรามีความเพียรบางทีท่านก็นำทำให้เราดูเราก็ทำให้เกิดศรัทธานะฮะเกิดความเชื่อมั่นเกิดปัญญาความเข้าใจอะไรเงี้ยมันก็มีส่วนฉันจึงบอกว่าที่โยมในยุคนี้สมัยนี้ก็ดีหน่อยเห็นไหมแต่ครูบาอาจารย์ตามไปสอนถึงบ้านเลยฮะภาพไปปรากฏที่บ้านเสียงไปปรากฏที่บ้านเลยไหมยิ่งกว่าหูทิพตาทิพไปก็ป่ะใช่ไหมส่งถึงบ้านเลยโรงพยาบาลก็ไปถึงนะเป็นหูทิพตาทิพไปเลยเนี่ยมองเห็นเลยไหมได้ยินเลยไหมอันนี้เพราะว่าอะไรวิทยาศาสตร์ก็ช่วยเสริมเติมเรื่องของการปฏิบัติแต่นี้ถ้าเรามีส่วนประกอบเครื่องอำนวยความสะดวกในการประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็อย่าให้นิวรณ์เข้ามาครอบงำเอาสิ่งที่อำนวยความสะดวกนั้นทำให้เราลัดขั้นตอนไปได้ใช่ไหมครับแต่ที่จะต้องไปลำบากไปหาอุปาจารย์ที่ไหนก็ไม่รู้อยู่ไกลแต่นี่มีภาพมีเสียงไปปรากฏที่บ้านไปสอนใช่ไหมไปให้คำแนะนำใช่ไหมต่างจริตต่างจิตต่างใจครูบาอาจารย์ก็มีหลากหลายนะที่จะไปให้คำแนะนำอันนี้ครับก็คือทำบ้านให้เป็นวัดแล้วครับทำบ้านให้เป็นวัดเป็นบ้านก็เป็นวัดอยู่แล้วครับไปยันที่ห้องนอนที่ได้ตามไปบางคนบอกว่าลุกไม่ขึ้นหรอหลวงพ่อนอนอยู่ในไหมนั่งไม่ไหวอะไรก็สามารถจะปฏิบัติได้ภาวนาได้ถามว่าคนที่ลุกนั่งไม่ได้เพราะว่าทุพพลภาพหรือป่วยไข้อะไรก็สามารถจะนอนพิจารณาได้ไหมธรรมะไอ้ไหมขอการกันโยมสายมาจากนนทบุรีโยมชูศรีเจริญสุขโยมนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้าทั้งสองรูปมีอะไรถามเลยถามว่าการสวดมนต์เนี่ยเจ้าค่ะคือเป็นการปฏิบัติบูชาหรืออมิตรบูชาเจ้าค่ะเดี๋ยวโยมฟังทางโทรทัศน์นะเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะการสวดมนต์เป็นในอมิตรบูชาหรือปฏิบัติบูชามันก็เป็นได้ทั้งสองอย่างมันอยู่ที่เจตนาที่เราจะตั้งถ้าการสวดมนต์นั้นเราต้องการสวดเพื่อให้เกิดสมาธิเกิดสติเกิดปัญญานั้นก็เป็นการปฏิบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติเป็นทั้งอามิตรนะเป็นทั้งปฏิบูชาด้วยใช่ไหมมันขึ้นอยู่ที่เจตนาที่เราจะทำนะเพราะการประพฤติปฏิบัติการปฏิบัตินั้นไม่เฉพาะเจาะจงลงตัวเหมือนที่เราบูชาเป็นอามิตรบูชาด้วยธูปด้วยเทียนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แต่ทีนี้ถ้าเราไปเพ่งเทียนให้เกิดเป็นนิมิตอะไรขึ้นมาหรือว่าไอ้แสงสีโอภาสอะไรขึ้นมาเพื่อให้จิตใจของเราสงบได้รู้แจ้งเหตุจริงในสัจธรรมนั้นก็เป็นปฏิบูชาเหมือนกันใช่ไหมและเป็นทั้งมิตรอามิตรบูชาด้วยทั้งปฏิบัติบูชาด้วยพูดง่ายใช่ไหมเป็นทั้งอามิตรเป็นทั้งปฏิบัตินะทั้งสองอย่างอยู่ที่การเจตนาจากนั้นในการสวดมนต์จึงอักขระพยัญชนะถ้าเราสวดแบบมีสติมีสติมีสมาธิคือมีความสงบอยู่กับอักขระพยัญชนะจนจิตใจเรารวมเรารู้จิตใจไม่วอกแวกเกิดสมาธิขึ้นมาก็เป็นการปฏิบัติบูชาด้วยในอามิตรบูชานั้นพอเข้าใจนะอย่างนี้เนาะก็ทำไปโยมก็จะได้มีความเจริญมีความก้าวหน้าที่หลังที่ใบย่อให้ฟังนะให้เข้าใจง่ายๆเห็นไหมมันอยู่ที่เจตนาความตั้งใจของเราเห็นไหมฉะนั้นอมิตรก็ทำไปให้เป็นปฏิบัติได้เห็นไหมให้กลายเป็นปฏิบัติได้มันอยู่ที่การกำหนดรู้ไงฮะเห็นไหมจิตใจจะสงบหรือไม่สงบจะตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันหรือไม่การทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันก็เป็นการปฏิบัติบูชาใช่ไหมขอโอกาสครับสายมาจากอยุธยาโยมสัมฤทธิ์เจริญสุขโยมมาจากการนมัสการหลวงพ่อต้องสองรูปเจ้าค่ะมีอะไรถามเอ่ยคือโยมไปรับ
ไม่ได้ไปรับศีลนะก็คือแบบเป็นสำนักปฏิบัติธรรมเล็กๆอะค่ะคือพระสะดงท่านมาอยู่นี่ได้ปีนึงแล้วท่านก็ตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมเล็กๆแล้วเมื่อตอนต้นพรรษาโยมไปบอกว่าฉันจะถือศีลทุกวันพระมาปฏิบัติธรรมที่สถานที่นั้นน่ะทุกคืนวันพระแต่ทีนี้สุขภาพโยมไม่ค่อยดีโยมก็ปฏิบัติที่บ้านจะผิดหรือเปล่าเจ้าคะแล้วก็คือว่าโยมจะถือศีลวันพระเนี่ยคือถือศีล8แต่ตอนเนี้ย 2-3 วันพระเนี้ยโยมสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยหยุดถือศีลไปใส่บาตรตอนเช้าแล้วก็กลับมาเอาถือศีลที่บ้านทั้งกลางคืนกลางวันแล้วก็เพราะว่าโยมเป็นมะเร็งนะคะนี่ก็โยมไปให้คีโมมาแล้วผ่านมา9เดือนแล้วค่ะหลังจากให้คีโมผ่านมา3เดือน4เดือนนี้แล้วก็สุขภาพมันก็เขาก็บอกว่าปกติแล้วไอ้มะเร็งนะเจ้าค่ะผมเผิมก็ขึ้นแล้วล่ะแต่นี้สุขภาพมันก็ไม่เหมือนก่อนนะเจ้าค่ะพักนี้มันแบบมันเวียนหัวบ่อยก็เลยนอนเพราะว่ามันเป็นมีมอติเล็กๆมันก็เป็นแค่อะค่ะไม่มีลูกรังเทแล้วครับช่วงนี้ฝนมันตกโยมก็เลยไม่กล้าไปกลัวจะลื่นจะล้มจะปฏิบัติที่บ้านเนี่ยจะผิดหรือเปล่าเจ้าค่ะขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะการนมัสการเจ้าค่ะการปฏิบัติมันก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะควรหรือว่าอยู่ในหรือก็สุขภาพร่างกายเห็นไหมหรือว่าเหตุปัจจัยในปัจจุบันนั้นควรจะปฏิบัติที่ใดที่ไหนถ้าสุขภาพเราไม่พร้อมไม่สามารถจะไปอยู่วัดอยู่วาได้ก็อยู่ที่บ้านก็สามารถจะปฏิบัติได้อยู่ที่บ้านก็ถือศีลได้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้เพราะศีลมันอยู่ที่ตัวมันไม่ใช่อยู่ที่วัดที่บ้านน่ะเห็นไหมถ้าเรารักษาศีลที่ในเวลาใดศีลก็อยู่ที่ตัวของเราเนี่ยฮะนะแล้วปฏิบัติที่ไหนมันก็อยู่ที่จิตใจของเราอีกนะที่เราปฏิบัตินั่นนะมันก็อยู่ตรงเนี้ยทีนี้การอยู่บ้านแล้วโยมเป็นโรคมะเร็งด้วยแล้วก็มาดูจริงๆมะเร็งเราก็เป็นเร็งที่มะเร็งก็ได้ที่มันเจ็บมันปวดนั่นก็ได้มันก็จะได้เห็นภาวะธรรมความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากโรคภัยไข้เจ็บอันนั้นเอามาเป็นเอาวิกฤตให้มันเป็นโอกาสสำหรับการพิจารณาบางทีความทุกขเวทนาที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆนี่มันก็ทำให้เกิดธรรมทำให้เกิดการรู้การละการแยกการแยะเพราะอะไรล่ะฮะเพราะว่าทุกข์มันก็ทนไม่ค่อยไหวทนไม่ค่อยจะได้เราจะทำยังไงให้มันออกจากทุกข์ให้มันพ้นทุกข์หรือว่าให้มันคลายออกจากทุกข์นั้นบางทีเราก็ต้องใช้สติหรือสมาธิที่ไปการกำหนดรู้เหมือนกันที่จะต้องเรียนรู้เพราะว่าถึงอย่างไรถึงเราไม่เป็นโรคร้ายโรคอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีความเจ็บอยู่นั้นโรคประจำขันประจำบุคคลเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเนี่ยไหมเป็นเรื่องปกติธรรมดาเจ็บประจำขันประจำบุคคลถึงจะไม่มีโรคร้ายเข้ามาเกาะเกี่ยวอันนี้มีโรคร้ายเข้ามาเกาะเกี่ยวแล้วก็พิจารณาเอาตรงนั้นแหละตรงเวทนาที่มันเกิดขึ้นนั่นเราก็ไม่ต้องไปกังวลแล้วเราเป็นโรคร้ายมันจะตายเร็วไม่แน่เสมอไปหรอกบางคนไม่มีโรคอะไรก็ไปไวเหมือนกันนะหมดอายุไขหมดอายุคนเห็นไหมบางคนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ยังไปก่อนแล้วก็ยังมีเลยแต่นี้เขาให้เราพินิจพิจารณาเห็นไหมที่สงสัยว่าจะมาถือศีลที่บ้านปฏิบัติที่บ้านไม่ได้ก็ใครจะความสงสัยได้เลยปฏิบัติได้อยู่ที่ไหนเราก็สามารถจะทำได้ไม่เฉพาะจดจงที่จะต้องไปเอาธรรมะที่วัดอย่างเดียวก็บอกที่พูดได้ฟังนั่นแหละทีนี้ธรรมะไปถึงบ้านน่ะมีหูทิพย์ตาทิพย์อยู่แล้วนะเห็นภาพได้ยินเสียงได้เห็นภาพทางตาเราเรียกว่าตาทิพย์นะได้ฟังเสียงทางหูก็เรียกว่าหูทิพย์อยู่แล้วใช่มั้ยมันก็ถึงบ้านอยู่แล้วบ้านก็เป็นวัดของเราที่จริงวัดจริงๆก็คืออยู่ที่ตัวเราวัดวัวแหวนไม่ให้การต่อเตารอเรือกิจวัตรที่เราจะต้องปฏิบัติประจำนะถ้าเราปฏิบัติประจำเราก็อยู่วัดประจำแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติประจำเราก็ไม่ได้เข้าวัดประจำอีกมันไหมใช่ไหมถ้าเราปฏิบัติต่อเนื่องสัมพันธ์กันเราก็อยู่กับวัดนะปฏิบัติอยู่กับวัดคือมีข้อวัดยังไงอยู่ใกล้วัดอยู่กับวัดแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติทำไมอยู่ไกลวัดอยู่ห่างวัดเลยใช่ไหมนี้ตรงนี้ทั้งนั้นนะตัวอยู่ใกล้ใจอยู่ใกล้วัดเนี่ยข้อปฏิบัติเนี่ยจึงบอกว่าถ้ามีโรคร้ายก็อย่าไปท้อแท้นะพิจารณา
พระหลายรูปหลายองค์เหมือนกันในพระไตรปิฎกที่ว่ามีพิจารณาแก่กล้าก่อนจะดับจิตพิจารณาไปแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะที่จะดับติดไปเลยได้โอกาสตรงนั้นวิกฤตนั้นกลายเป็นโอกาสไปพอดีอยู่ดีๆปกตินี่ไม่สำเร็จมากคนนะเพราะว่ายังยึดติดมีกังวลอะไรพอมันจะทิ้งสังขารร่างกายจริงๆแล้วพิจารณาแล้วสำเร็จเป็นอรหันต์เลยเห็นไหมได้มรรคผลตรงนั้นนะฮะก็ดูพระเจ้าสุโธทนะที่ฮะแหมไม่ชอบใจพระพุทธเจ้าออกบวชแล้วก็พาวงศาคณาญาติไปบวชทั้งหมดเลยใช่ไหมแต่ว่าพอเจ็บไข้ได้ทุกข์ก็แล้วก็พระพุทธเจ้าไปโปรดนะเพราะรู้ว่าเออพระราชบิดาเนี่ยจะต้องสวรรคตนะฮะหมดอายุไขแล้วก็ชวนพระอนนท์ไปที่พระราชวังนะฮะไปดูแลปฏิบัติวัฏฐากพระราชบิดานะพระอนนท์ก็ห้ามเออพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าให้กระหม่อมทำเองเถอะพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเออนี่เป็นพ่อของพุทธเจ้านะพระเจ้าสุโธทนะเนี่ยเราเป็นลูกในฐานะของลูกก็ต้องประพฤติปฏิบัติต่อบิดาเห็นไหมก็ไปทำทุกอย่างเช็ดตัวให้เอาน้ำอุ่นไปเช็ดตัวซักผ้าให้อะไรให้แล้วก็เทศนาให้ฟังพูดให้ฟังเรื่องของสังขารร่างกายว่าสมบัติภายนอกแม้แต่เป็นพระราชาพระมหากษัตริย์ก็ไม่สามารถจะเอาสมบัติอะไรไปได้เมื่อจะทิ้งจากสังขารร่างกายเนี่ยแม้แต่ร่างกายนี้ก็ยังเอาไปไม่ได้เลยเห็นไหมที่รักที่ห่วงหาอะไรมากแต่ว่าแต่สมบัติภายนอกที่เป็นวัตถุเลยเห็นไหมพระเจ้าก็ให้พิจารณาเรื่องของขันธ์ห้าพูดไปพูดไปก่อนจะที่วงคตพระเจ้าสุโธทนะก่อนจะดับจิตสำเร็จบรรลุเป็นอนาคามีเลยเห็นไหมก่อนจะทิ้งสังขารร่างกายไปวิกฤตเป็นโอกาสไหมวิกฤตกลายเป็นโอกาสไปเลยใช่ไหมนั่นนะตรงนั้นนะฉะนั้นเราเป็นโรคร้ายเราก็ไม่ต้องเป็นอะไรเป็นกังวลหรอกครับคนไม่เป็นโรคก็ตายมันจะไปเป็นไรเงี้ยเพราะว่าอะไรกรรมยังหล่อเลี้ยงอยู่จะทำดีหรือไม่ดีนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งทำบุญหรือทำบาปมันหล่อเลี้ยงอยู่นะก็แล้วแต่บุคคลที่จะมีตัวเลือกเห็นไหมแต่ที่ว่าถ้ามีอายุไขมากๆไอ้มันเจ็บออดแอดไม่ตายพยายามศึกษาตามปฏิบัติธรรมมันก็อันนั้นก็เป็นกำไรเป็นบวกแต่ว่าถ้าไปคิดวิตกกังวลอะไรฮะเห็นไหมถึงทรัพย์สินเงินทองกังวลคนนั้นกังวลคนนี้อะไรไม่ชอบใจคนนั้นคนนี้นั่นเป็นผลลบนะครับเป็นผลลบอันนี้ก็ต้องทบทวนกันดูให้ดีแต่จะทำชีวิตให้เป็นบวกหรือเป็นลบล่ะเห็นไหมอันนี้ก็เราก็ต้องเลือกเอาเราก็มีความเข้าใจแต่ในกรณีอย่างนี้ถ้าโยมประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันเป็นบวกหมดนะแม้การพิจารณาความเจ็บเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้ก็เหมือนกับที่อภินหะปัจเจก5อย่างที่เราสวดเราท่องกันเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดาแล้วมีความแก่มีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาใช่ไหมเราจะล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นเรามีกรรมเป็นของของตัวเราทำกรรมอะไรไว้จะได้ผลของกรรมนั้นใช่ไหมในอภินหะปัจเจกขณะ5ที่เราต้องพิจารณากันอยู่เรื่องๆนะถ้าเราพิจารณาอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็จะได้ละลดความยึดติดในความยึดมั่นหรือมั่นในสังขารร่างกายและจิตใจใช่ไหมสังขารคือร่างกายและจิตใจใช่ไหมมันเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นนะแต่คนเราคลายจากความยึดมั่นถือมั่นรู้เท่าทันเขาล่ะมันคลายจากความทุกข์หรือว่าออกจากทุกข์กันได้ใช่ไหมอย่างนึงก็ยังก็ต้องเข้าใจให้มันถูกต้องตรงนี้มันก็จะได้สาระได้ประโยชน์ไม่ต้องไปกังวลหรอกนะเพราะว่าผู้ที่ได้มรรคผลนั้นก่อนจะตายก็มีเวทนาเยอะนะเดี๋ยวก็ได้มรรคผลแต่ว่าเขาปฏิบัติต่อเนื่องไงครับอันนี้ที่บ่ายให้กำลังใจกับญาติโยมเนาะก็ต้องสู้กันไปชีวิตมันยังอยู่นะฮะมันก็ต้องมีสิ่งที่กระทบกระทั่งต้องสร้างภูมิต้านทานนะฮะโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้โรคมีทางร่างกายแล้วก็จิตใจนะฮะมันมากับพร้อมความจะวัตถุความทันสมัยครับเจริญไหวครับเจริญไม่เห็นเขาบอกว่าวงการแพทย์ทางอนามัยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ยาปฏิชีวนะก็ต้องระวังหน่อยใช่ไหมมีผลข้างเคียงเยอะใช่ไหมต้องมีแพทย์ทางเลือกครับว่าต้องมีสมุนพงไพรสมุนไพรเข้าไปช่วยไปเสริมอะไรไหมเพราะเดี๋ยวนี้โรคอะไรมันดื้อยาเขาบอกว่าโรคมันดื้อยามากขึ้นนะฮะโรคดื้อยา
คนดื้อธรรมะอะไรเงี้ยมีไหมดื้อธรรมะมีปะฮะดื้อต่อคำสอนมีไหมก็มีนะก็มีครับแต่ก็ยังมีอยู่อะไรสงสัยเปรียบเทียบไปบ้างเห็นไหมกับสงสัยว่ามีจริงหรือเปล่าอะไรก็เราบอกไม่เอาก็ไม่ฟังอะไรก็ยังมีพ่อแม่มาบ่นมาบอกเลยนะบอกว่าเนี่ยดูเด็กๆเดี๋ยวนี้มาบอกไม่เอากลับไม่ฟังเลยนะเพราะว่าแล้วก็เชื่อสื่อมากกว่าเชื่อพ่อแม่ใช่ไหมบางทีสื่อนี่ก็ต้องต่อลูกเหมือนกันหลานเหมือนกันนะต้องให้มันแต่มันต้องเข้าใจในการที่จะเอามาใช้มันเกิดคุณมากกว่าเกิดโทษนะไหมเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรสังคมก้มหน้าผมบอกว่าสังคมก้มหน้าไม่นำพาคนข้างเคียงชีวิตจะสุ่มเสี่ยงเพราะคนข้างเคียงไม่นำพาไงคือไม่สนใจคนข้างเคียงเลยใช่ไหมครับสนใจกับอะไรก้มหน้าทัศกรีนใช่ไหมคนคุยของนอกไลน์ไปบ้างเฟซไปบ้างเชื่อคนข้างนอกถูกหลอกไปเยอะไหมครับหลอกเห็นมาบอกกันว่าทำไมถูกหลอกแล้วไปแต่งเติมเขาเรียกอะไรมีแอปอะไรก็เลยเขาเรียกแอปหรือไหมไปแต่งเติมมาเกินความจริงอะไรอย่างงี้นะมันเคยไปเจอตัวจริงก็โกรธอีกนะมันหลอกนี่หว่าเนี่ยตัวจริงมันไม่ใช่ในแอปเลยนะใช่มั้ยเป็นไงมั้ยครับเออๆเนี่ยดีมันก็ต้องสื่อแล้วเราก็ต้องวิเคราะห์พิเคราะห์พินิจพิเคราะห์อะไรให้มันดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะไปห้ามไม่ได้หรอกไอ้ความเจริญทางด้านนี้แต่ว่าเราต้องรู้จักการห้ามจิตห้ามใจของตัวเองให้เป็นเหมือนกันต้องใช้ให้มันเป็นใช้เป็นแล้วเกิดคุณนะก็เหมือนเนี่ยทีวีหรือวิทยุที่ครูบาอาจารย์ให้เผยแพร่ธรรมะทางสื่อทางทีวีทางวิทยุแล้วก็สื่อนี้ก็มีประโยชน์ใช่ปะใช่ไหมแล้วเพื่อเผยแพร่ทางเฟซใช่ไหมทางยูทูบอะไรใช่ไหมได้ประโยชน์ได้เยอะแล้วทางไลน์เนี่ยมันก็เป็นคุณได้ประโยชน์เยอะอะไรแล้วโยมก็ไม่ต้องมาวัดมาวาเสมอไปถ้าคนไม่มีโอกาสนะคนที่สุขภาพไม่ดีใช่ไหมฟังที่บ้านนอนฟังที่บ้านก็ได้นั่งฟังที่บ้านก็ได้เนี่ยไหมมันก็เกิดประโยชน์ตรงนี้ของทุกอย่างก็มีทั้งคุณทั้งโทษแหละไอ้คนโบราณเขาจะมีคำบอกว่าอะไรเหมือนไฟฟ้านี่ก็มีคุณอนันต์แต่มีโทษมหันต์เห็นไหมใช้เป็นคุณแหมให้ความสว่างใช้ไม่เป็นละไหม้บ้านไหม้เรือนเลยใช่ไหมเกิดปัญหาเลยใช่ไหมฮะเนี่ยสำคัญนะฉะนั้นจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ที่การพินิจพิจารณาในการที่จะบริโภคหรืออุปโภคอะไรก็แล้วแต่แม้แต่ดีก็แม้แต่อาหารก็อาหารร่างกายของเราก็ยังเป็นพิษมีพิษเยอะไหมสารปนเปื้อนเยอะใช่ไหมเคมีเยอะเยอะไปหมดเลยมันมีทั้งทางร่างกายและจิตใจเลยทุกวันนี้สารพัดเลยเนี่ยนี่จะต้องกันกรองกันให้ดีไหมไต่ตรองแล้วก็กันกรองด้วยเห็นไหมมันจะถึงจะได้รายละเอียดพิษภัยมันจะได้น้อยลงเห็นไหมจะได้เป็นผลดีมากกว่าพิษภัยที่จะเกิดขึ้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นของคู่กันหมดนะของนี้บุญคู่กับบาปบาปก็ต้องคู่กับบุญความสว่างก็คู่กับความมืดใช่ไหมมีมืดกับมีสว่างอันนี้เหมือนคนมาถามเหมือนกันนะบอกว่าโลกหน้ามีหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าหลวงพ่อบอกว่าก็ยังไม่ได้ไปเกิดโลกหน้าเหมือนกันนั่นนะฮะใช่ไหมอยู่ในโลกปัจจุบันแต่ว่าถามว่าไอ้กลางวันมีกลางคืนมีป่ะวันนี้มีพรุ่งนี้มีไหมแล้วพรุ่งนี้เรามองเห็นแล้วมันมีอะไรบ้างมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเห็นป่ะมันยังมาไม่ถึงแต่พรุ่งนี้มีไหมมีเหรอถามว่าถ้าเมื่อพรุ่งนี้มีแล้วโลกหน้าจะมีป่ะใช่ไหมโลกหน้ายิ่งไกลกว่าพรุ่งนี้ซะอีกมันจะไปเห็นอะไรได้ไงง่ายๆเลยไหมครับแม่ถามแปลกเนี่ยเนาะวันนี้ก็คุยกันผมก็มีเหตุมีผลนะเป็นอย่างนั้นนะอยากเห็นก็พวกนี้ยังมองไม่เห็นเลยจะไปโลกหน้าเลยใช่ไหมเอาวันนี้ให้ดีใช่ปะครับทำวันนี้ให้ดีก็คือให้อยู่กับปัจจุบันต้องให้อยู่กับปัจจุบันครับอดีตคือความฝันปัจจุบันคือความจริงอนาคตคือสิ่งที่ไม่แน่นอนใช่ปะครับแต่เดี๋ยวเปรียบเทียบอย่างนั้นมันก็ง่ายดีอะไรยังมาไม่ถึงอนาคตมันยังมาไม่ถึงนะฮะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะเพราะมันยังมาไม่ถึงไงแต่วันพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงแต่พรุ่งนี้มันก็มีใช่ไหมต้องมาแล้วแบบพรุ่งนี้แต่ยังไม่มาตอนนี้มาพรุ่งนี้นั่นชัดเจน นั้นนายโยมก็ต้องมีความเข้าใจทำวันนี้ให้ดีไงเหมือนโบราณเขาพูดก็ถูกนะคนโบราณเขาบอกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจใช่ไหมครับคือว่าให้ดูปัจจุบันนั่นเองใช่ไหมสวรรค์คือความสุขที่เกิดขึ้นเราคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรเป็นความสุขที่เกิดขึ้นทางใจอันนั้นก็ถือว่าเป็นสวรรค์แล้วไหมครับ
ถ้าคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรไปมันเป็นทุกข์ละเกิดนรกในใจนรกเกิดในใจนรกมันรุ่มร้อนไปหมดนะมันร้อนมันร้อนมันกระสับกระส่ายมันทุรนทุรายนะครับคือท่านให้เอาปัจจุบันนั่นเองรู้เท่ารู้ทันรู้การรู้แก้ใช่ไหมอันนี้สำคัญนะต้องรู้เท่ารู้ทันรู้การรู้แก้อดทนทนอดกำหนดให้แน่วแน่ไม่แปรผันรู้จิตรู้ใจปัจจุบันรู้เท่ารู้ทันเช่นนั้นเองนะมันเป็นทันตามเป็นเช่นนั้นเองใช่ไหมเนี่ยสำคัญตรงนี้มันต้องฝึกคือให้มันเป็นนิสัยนะอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญมันไม่ใช่อยู่ที่รายการได้ยินได้ฟังอย่างเดียวนะมันต้องเป็นเรื่องของการปฏิบัติด้วยใช่ไหมครับทีนี้ถ้าการฟังอย่างเดียวถ้าไม่ปฏิบัติถือว่าเป็นนิมิตบูชาไหมก็ต้องมาปฏิบัติด้วยมันต้องปฏิบัติด้วยฟังด้วยปฏิบัติด้วยถึงจะเป็นทั้งอมิตบูชาและปฏิบัติบูชาตามในศาสนาพิธีใช่ไหมที่เขากล่าวไว้อะไรเงี้ยครับสงสัยอะไรก็ให้มาดูข้างในเราแต่ตอนนั้นปีการปฏิบัติก็ต้องมาดูข้างในใจของเราเหมือนที่ตรวจเราตรวจท่องอะไรกันในบทที่ว่าทางฐานนี้จะสวดประจำใช่ไหมดวัตติงกาการะใจกับที่เป็นกายกตากติใช่ไหมอาการ32ดวัตติงสักการะหมายถึงว่าสาธยายถึงอาการ32อายังโคเมกายโยกายของเรานี่แหละอุทังปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นผ้าขึ้นมาอาโทเกตมัตตกาเบื้องต่ำแต่ไปพ้มลงไปตจะปริยันโตมีหนังห่อหุ้มเป็นที่ตรุดล่อปูโรนะนับประการสับสินโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆขอให้ไปดูในการทดสอบพิสูจน์ใช่ไหมครับไม่ใช่ไปท่องอย่างเดียวใช่ไหมเอามาทำด้วยป่ะเอามาดูข้างในมาดูให้มันเห็นยังไงเห็นในอาการสับพิสูจน์งานนั้นนะชัดเจนขึ้นเอาข้างนอกมาไว้ข้างในเอาข้างในมาไว้ข้างนอกอะไรประเภทนั้นใช่ไหมครับนะให้เห็นคือธรรมะไม่อยู่ที่ในร่างกายก็อยู่ในร่างกายทั้งนั้นธรรมะไม่ใช่อยู่ข้างนอกไม่อยู่ข้างนอกครับวันนี้จะไปเอาธรรมะข้างนอกเขาหลอกตัวเองดิเนาะครับธรรมะถ้ามาไว้ในกายมันก็รู้ตัวเองฉะนั้นที่หลักของการประพฤติปฏิบัติที่ว่ากายเป็นฐานที่ตั้งของจิตนั้นก็ถูกต้องจะไปตั้งอยู่ตรงใดส่วนใดถึงหนึ่งของร่างกายนะมันก็ทำให้รู้ให้เห็นให้เป็นไปตามภาวะธรรมของเขาอะนะแต่ถ้าไปตั้งอยู่ข้างนอกก็ไม่รู้ไม่เห็นหรอกใช่ไหมครับไปสร้างอุปทานข้างนอกหมดต้องน้อมเข้ามาสู่ตัวอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเลยนั่นแหละหลายๆคนหลายท่านที่ชอบเรื่องการประพฤติปฏิบัติบางทีก็ไม่เข้าใจไหมตัวนี้ไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วทุกอริยบทถ้าเรากำหนดหรือว่าทุกสถานที่ถ้าเรารู้กายรู้จิตดูกายดูจิตเห็นกายเห็นจิตเห็นกายเห็นความคิดอะไรเนี่ยจิตเกาะเกี่ยวกับกายคิดด้วยจิตอยู่เกาะเกี่ยวอยู่กับความคิดอยู่กับจิตปัจจุบันนั้นมันก็เป็นการประพฤติปฏิบัติมีทั้งตัวสมาธิและตัววิปัสสนาเกิดขึ้นใช่ไหมรอบรู้ในกองภาวะของสังขารความปรุงแต่งนั้นมันต้องสร้างตรงนั้นทันเหมือนกันแต่นี้ส่วนใหญ่จะเผลอสติใช่ไหมสติไม่ต่อเนื่องใช่ไหมไม่ได้กำหนดรู้ทำไปตามอะไรความเคยชินใช่ไหมทำไปตามความเคยชินนะแต่ถ้าเอาความเคยชินนั้นมาเห็นให้ชัดนะความเคยชินนะเรามากำหนดรู้ดูให้มันชัดแหละอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการปฏิบัติให้มีความเข้าใจชัดเจนขึ้นเนี่ยนี่มันเป็นปัจจัยสำคัญนะสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติงั้นที่ครูบาอาจารย์ท่านเน้นว่าต้องให้กำหนดรู้อยู่กับอริยบทปัจจุบันเห็นไหมต้องพยายามเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ในอริยบทปัจจุบันในอริยบททั้ง4เนี่ยจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนให้กำหนดรู้ต้องมีสติปัฏฐาน4กำหนดกายที่เขาบอกว่ากำหนดกายเวทนาจิตธรรมดังที่ในหลักของทฤษฎีเขากล่าวไว้เห็นไหมกายเวทนาจิตธรรมกายานุปัฏฐานเวทนานุปัฏฐานจิตานุปัฏฐานธรรมานุปัฏฐานเนี่ยที่จริงแล้วมันก็ถ้าจิตอยู่เกาะอยู่กับกายกำหนดจิตเห็นจิตเห็นความคิดนั่นมันก็เป็นกายเวทนาจิตธรรมในตัวนั่นแหละแต่ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของหลักของภาษาเราก็ต้องมาเรียงลำดับให้มันเข้าใจง่ายขึ้นใช่ไหมครับแต่ที่จริงแล้วเมื่อจิตเกาะเกี่ยวอยู่กับกายกำหนดความเกิดดับของจิตของเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายกับจิตนะฮะนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งไปเรามีความถี่ของตัวสติสูงขึ้นตรงขึ้นนะความเข้าใจในเรื่องของปฏิบัติเรื่องของมหาสติปัฏฐานสติมันจะชัดเจนขึ้นทีนี้
คนถ้าไม่ได้ฝึกหรือศึกษาไม่เข้าใจนะแล้วจะกำหนดอย่างไรนะก็ไปกายเวทนาจิตธรรมกายานุปัฏฐานเวทนานุปัฏฐานจิตตานุปัฏฐานธรรมานุปัฏฐานจิตต้องเป็นอย่างนี้เป็นขั้นอย่างนี้อย่างนี้อะไรนะอันนั้นเป็นเรื่องภาษาสมมติล่ะเป็นภาษาสมมติแต่เราก็ต้องรู้ไว้เพื่อไปเป็นข้อเปรียบเทียบใช่ไหมเพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่ที่จริงแล้วจิตถ้าไปกำหนดอยู่กับกายส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็มีพร้อมไปด้วยกายเวทนาจิตธรรมละเราไม่ต้องไปเรียงลำดับให้สับสนหรอกใช่ไหมมันจะไม่สงบอะไรแบบนั้นนะฮะแต่ทีนี้พอมันมีความสงบเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเข้าใจไปเองหลักทฤษฎีมันก็เป็นเรื่องปกติเลยเราสามารถจะมาเรียงแล้วรู้ได้ไหมเข้าใจได้ไม่ฉะนั้นแล้วอยู่จะกลายเป็นอะไรพระโพธิละภิกษุไปลานใบลานเปล่าที่ไปต้องไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าคนเรียกทุกทีว่าพระโพธิละภิกษุใบลานเปล่ามาเฝ้าเราอีกแล้วหรือทั้งๆที่สอนลูกศิษย์ลูกหาแม้แต่สามเณร7ขวบก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับยังเข้าถึงไม่เข้าถึงข้างในไม่ถึงข้างในมาอยู่แต่ข้างนอกมาอยู่กับความจำไม่เข้าใจเข้าถึงความเป็นจริงไงใช่ไหมก็เลยเป็นอย่างนั้นในที่สุดเป็นไงต้องไปเรียนกับสามเณรไปเรียนกรรมฐานเนรบอกว่าอาจารย์นี่ต้องมานับถือผมเป็นอาจารย์กรรมฐานนะอาจารย์วิปัสสนานะไม่ชนะแล้วอาจารย์ก็ปฏิบัติไม่ได้ก่อนจริงอยู่ผมเป็นลูกศิษย์ว่าอาจารย์ที่สอนเรื่องทฤษฎีแต่ภาคปฏิบัติเป็นอาจารย์นี่ต้องเป็นอาจารย์ของพระโพธิละนี่ใช่ไหมก็คือลดทิฏฐิลดทิฏฐิไงลดตัวตนออกให้หมดนะความรู้โดยสัญญาไงอ่านคล่องท่องจำทั้งนั้นใช่ไหมความรู้มากรู้มากรู้มากมันเป็นเพศรู้หมดแล้วอดไม่ได้ไงใช่ไหมตามเพศนั้นมีคำถามใช่ไหมก็คำถามมาจากโยมวัชระจังหวัดเชียงรายก็ได้ถามว่าคนที่บวชแล้วแต่ไม่ได้ศึกเนี่ยศึกมาเองจะบาปไหมครับหลวงพ่อคนที่บวชแล้วแต่ไม่ได้ศึกหรือศึกมาเองจะบาปไหมครับหลวงพ่อบวชแล้วแต่ไม่ได้ศึกเนี่ยคนที่บวชแล้วแต่ไม่ได้ศึกศึกเองอ๋อลักษณะก็คือยังไงบวชแล้วไม่ได้ศึกคนที่บวชแล้วแต่ไม่ได้ศึกคือศึกไปใช่ไหมวงเล็บว่าศึกมาเองจะบาปไหมครับศึกเองคือศึกเองหรือไม่ได้ไปกล่าวกับอุปัชฌาย์หรือเปล่ามันจะบาปไหมครับหลวงพ่อหรือต้องอธิษฐานต้องให้คนลาศึกหรือเปล่าก็ที่จริงแล้วก็ถ้าเป็นปกติธรรมดาเขาก็ต้องไปลาจากครูบาอาจารย์นั่นเป็นเรื่องของพิธีการหรือพิธีกรรมแต่จริงแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีใครถ้ากล่าวคำศึกษาตั้งจิตอธิษฐานไว้ไม่มีใครอะไรมันก็สามารถจะศึกไปได้แต่มันไม่ถูกต้องตามขั้นตอนตามอะไรประเพณีนิยมใช่ไหมฮะแต่ทีนี้ถ้าอยู่ไม่ได้มันก็ศึกไปมันก็สมาทานศึกมันก็เป็นการที่ศึกนะฮะขอถอนตัวศึกฮะอดีตต้นโพก็ได้ใช่ไหมก็สามารถจะทำได้ตรงนั้นขอขากันหลวงพ่อมาจากนครราชสีมาโยมบุญหลายเจริญสุขโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองลูกครับผมจ้ะเจริญสุขโยมมีอะไรจะถามบ้างเอ่ยอ๋อไม่มีอะไรครับพระอาจารย์ครับคืออยากให้กำลังใจญาติธรรมนะครับเอาครับอยากให้กำลังใจญาติธรรมที่ฟังรายการนี้อยู่ครับการทำดีอย่าไปท้อนะครับขนาดผมก็ยังอยู่ทางบ้านก็ตื่นเช้ามาก็ใส่บาตรทุกวันรักษาศีลอยู่บ้านนะครับแล้วก็มีภาวนาบ้างก็พุทโธนะครับแค่นี้นะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับผมเอาดีแล้วโยมตั้งใจปฏิบัติไปนะทำให้ยิ่งขึ้นไปดีแล้วมีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมกันได้เยอะนะจะได้ช่วยให้กำลังใจว่าเดี๋ยวศีลธรรมหายไปเรื่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆก็บอกว่าศาสนาจะไม่เสื่อมจะไม่ทุดถ้าชาวพุทธประพฤติปฏิบัติธรรมศาสนาเราจะเสื่อมจะทุดถ้าชาวพุทธเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามนะฮะหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงตัดหรือว่าทรงแสดงเอาไว้เป็นแบบอย่างอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าเราไปพุทธปฏิบัติหรือมาให้กำลังใจทั้งบรรพชิตหรือกระหัตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีแต่คนเรานี่ก็ต้องมีกำลังใจเหมือนกันคนเราจะทำความดีนะบางครั้งจิตใจที่อ่อนแอป้อแป้อะไรเงี้ยถ้ามีใครมาให้กำลังใจมันก็ฮึดนะสู้กันอีกเห็นไหมครับบางทีทำท่าจะพองจะแพ้อยู่แล้วพระหลายๆรูปหรือว่าคนหลายคนที่เป็นลูกศิษย์ทหารก็เหมือนกันบางครั้งก็เราก็คอยเตือนคอยให้กำลังใจบางครั้งก็อยู่ต่อไปได้แต่จริงๆจะหมดกำลังใจอะไรใช่ไหมเอ๊ะทำไมมันไม่ได้มรรคได้ผลทำไมมันฟุ้งซ่านจริงปฏิบัติก็ไม่รู้เห็นแรงเห็นจริงในสัจธรรมคำสอนสักทีหนึ่งอย่างละทุกข์ละเจ้าโทษอะไรก็ไม่ได้อะไรเงี้ย
ก็ท้อแท้ก็เหมือนกันก็มีต้องให้กำลังใจเหมือนกันต้องให้สติบอกว่ายังไม่ถึงวันไม่ถึงเวลานะมันยังไม่สมบูรณ์ยังไม่พร้อมก็ต้องทำต่อไปไม่มีใครที่จะสมบูรณ์หรือพร้อมโดยที่ว่าไม่สร้างไม่สะสมไว้หรอกเห็นไหมมันต้องสร้างมันต้องสะสมต้นทุนเอาไว้ต้นบุญเอาไว้ทีนี้เรามันยังมีน้อยอยู่ก็พยายามเติมพยายามเพิ่มแต่ถ้าไปท้อแท้ท้อถอยแต่ละเมื่อไรมันจะเพิ่มเมื่อไรมันจะเต็มก็ไม่มีโอกาสเพราะไม่มีต้นทุนที่จะต่อทุนต่อบุญแต่ต่อทุนต่อบุญจะไปกินทุนบุญเก่าทั้งหมดละโอ้โหมันก็มีแต่อดนั่นนะฮะต่อไปมันก็จะไม่มีมันก็ต้องมีต้นทุนเอาไว้มีไว้สำหรับต่อทุนอะไรฮะอย่าไปเอาบางคนบางท่านที่ว่าไม่ใส่ใจหรือสนใจในเรื่องของศาสนามันก็มีอยู่เห็นไหมครับบุญทานอะไรก็ไม่ทำถือว่าเออดีแล้วดีแล้วเขายังมีนะคนประเภทนี้ก็ยังมีอยู่อ่ะเห็นไหมเรื่องของศาสนาไม่สนใจที่เคยพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆที่ว่าเป็นคำคล้องจองที่ว่าวัดไม่เข้าเมาไม่ขาดบาตรไม่ใส่ก็ยังมีชาวพุทธอ่ะที่เป็นอย่างนั้นอ่ะครับคือไม่ใส่ใจอ่ะก็อย่าไปเอาอย่างเขาเลยเนาะครับขอกราบหลวงพ่อมาจากนครสวรรค์โยมสมจิตเจริญสุขโยมมาตรการหลวงพ่อน้องสองลูกนะคะมีอะไรจะถามเลยหนูอยากจะถามหลวงพ่อว่าหนูป่วยอยู่หนูนั่งสมาธิไม่ได้และหนูนอนเอาป่วยมา5 ปีแล้วค่ะแล้วก็มาฟังวัดสังฆทานได้3 ปีแล้วแต่หนูก็มันตรงบ้างพุดบ้างตรงบ้างพุดบ้างแต่ช่วงนี้พุดมากเลยลุกไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งนานก็ไม่ได้แต่มันเป็นหลายโรคมากเลยหนูอยากถามหลวงพ่อว่าหนูก็ปฏิบัติมาตลอดเลยจ้ะหนูก็ดูร่างกายดูในดูตับดูปอดดูอะไรหนูก็ดูกระดูกดูอะไรดูได้หมดทุกอย่างนะคะแต่หนูอยากถามหลวงพ่อว่าหนูเบื่ออีตรงที่ว่าหนูป่วยแล้วมันทำไมมันไม่ไปจากโรคนี้สักทีหนูอยากถามหลวงพ่อว่าถ้าหนูกินยานอนหลับไปแล้วถ้าหนูหลับไปเลยอย่างเงี้ยมันเป็นที่การที่ว่าหนูฆ่าตัวตายหรือเปล่าคะถ้ามีเจตนาถ้ามีเจตนาก็หนูจะไปลงนรกไหมหนูขอฟังหลวงพ่อทางวิทยุนะคะจากธรรมจักรหลวงพ่อคณะทั้งสองมรูปนะคะถ้ามีเจตนาไปทำอย่างนั้นก็เป็นบาปนะแต่ถ้าว่าเรากินไปเพื่อระงับดับความกระสับกระส่ายตัวนอนตัวลายไม่ได้เจตนาไปฆ่าตัวตายก็ไม่เป็นบาปตรงนั้นแต่ถ้าเรามีเจตนาที่ว่าต้องการให้มันหลับไปไม่ตื่นให้มันตายไปเลยนั้นก็เป็นบาปเป็นการตรงนั้นใช่ไหมเพราะอยู่ที่เจตนาทีนี้นั่งก็โอยลุกก็โอยนี่ก็ดูไปความโอยความเวทนาที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเรานั่งไม่ไหวได้แต่นอนนะดูไปตรงนั้นอ่ะเห็นไหมให้เห็นทุกเกิดทุกดับอยู่อย่างนั้นทุกเกิดทุกดับอยู่อย่างนั้นดูไปเรื่อยๆมันก็จะช่วยว่าต่อไปเราพิจารณาถ้าปัญญามันเกิดเห็นความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏเกิดขึ้นเคยเห็นไตรลักษณ์สามัญลักษณะนั้นปรากฏเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วบางทีเราแยกแยะจิตความยึดติดที่จะไปฆ่าตัวตรงตัวตายบางทีไอเวทนานั้นก็เป็นธรรมะที่สอนเรานะทำให้ละจะขันห้านั้นได้เกิดความเบื่อหน่ายที่แท้จริงเขาเรียกว่าเกิดนิพพิทายานคือเกิดความเบื่อหน่ายอย่างแท้จริงไม่ใช่ว่าเบื่อเพราะเราไม่อยากจะทนทุกข์เวทนาอันนั้นไม่ใช่นะมันคนละหลักกันเป็นคนละเรื่องกันฉะนั้นจะต้องให้เบื่อหน่ายในสังขารตามความเป็นจริงที่แยกแยะออกมาได้จากความยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นทุกเวทนาอยากจะทิ้งสังขารนั้นไปเลยเบื่อเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยมันทนไม่ต่อเวทนาไม่ได้ไงอันนั้นเป็นโทษหรือเป็นทุกข์เราตัวที่ว่าเราไม่ได้ไปแยกรายละเอียดของเวทนานั้นให้ออกจากขันธ์ทั้ง5 นั่นนะครับต้องเข้าใจให้ถูกคนไหมเราถึงจะได้ละทุกข์ได้ทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้านะฮะต้องเข้าใจตรงนั้นงั้นอย่าไปท้อแท้นอนมาต้อง5 ปีก็นอนต่อไปจนฝ่ามันจะหมดอายุไขไปนั่นนะใช่ไหมลุกมานั่งบ้างก็ลุกก็ลุกก็โอยเนี่ยนอนไปก็โอยอีกอ่ะนะดูมันตรงนั้นแหละเกิดดับๆอยู่อย่างนั้นแหละครับอันนั้นคือการประพฤติปฏิบัติธรรมที่แท้จริงเป็นประสบการณ์เป็นบททดสอบเป็นข้อสอบว่าจะทำจิตใจของเราให้ข้ามพ้นหรือไม่ข้ามพ้นก็ตรงนี้อันนี้เป็นบททดสอบที่เราจะต้องติวเข้มหน่อยเห็นไหมติวเข้มหมายถึงว่ามีความเพียรให้มากขึ้นหน่อยเอาให้จริงจังขึ้นหน่อยตั้งใจหน่อยถึงยังไงในที่สุดแล้วเราก็พ้นความตายไปไม่ได้หรอกแต่อาศัยความเจ็บให้มันละความยึดมั่นถือมั่นในสังขารนั้นให้ได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำนะฮะจนไปวาระสุดท้ายให้กำลังใจนะโยมตั้งใจเนาะอย่าไปยอมแพ้ครับผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมใช่ครับตามที่พระพุทธเจ้าถูกต้อง
ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมครับนะฮะผู้ใดหลงทุกข์ผู้นั้นไม่เห็นธรรมครับการหลวงพ่อกันนี้ก็ช่วงนี้ก็หมดเวลาลงครับรายการช่วงรายการธรรมะสว่างใจช่วงสุดท้ายนะท่านใจที่มีข้อติชมรายการธรรมะสว่างใจก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจตำบลบางไผ่หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนที่รับชมรายการและรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมช่วงสุดท้ายนี้ขอนิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับก็ขอให้ญาติโยมที่ติดตามชมรายการหรือว่ารับฟังทางวิทยุหรือชมรายการในทางทีวีจงประสบสุขแล้วก็มีความเจริญมีความก้าวหน้าในเรื่องสัมมาปฏิบัติด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมะ